เสียงอ่านหนังสือดูใจชั่วนิรันดร์งานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมผลดีขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้นำเสียงเป็นโนมาประกอบนะครับเมื่อพูดว่าดูใจทุกคนจะนึกถึงช่วงคบหาก่อนแต่งแต่คงไม่มีใครนึกถึงคำนี้เลยนับจากวันที่จัดพิธีมงคลสมรสหรือแต่งงานอยู่กินกันฉันสามีภรรยาผมนึกถึงเรื่องนี้เสมอและจากการพูดคุยลงรายละเอียดกับคู่รักมาเป็นร้อยๆคู่ผมพบว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เห็นตรงกันมักจะเป็นช่วงคบหาดูใจกันนั่นเองไม่ใช่ช่วงหลังจากนั้นทำไมช่วงเวลาที่ดีที่สุดกลับล่องหนหายไปแทบจะในทันทีที่เข้าพิธีมงคลกันด้วยล่ะตกลงงานแต่งมันเป็นพิธีมงคลหรือเป็นลางไม่ค่อยดีกันแน่นอกจากต้องเหนื่อยยากด้วยการมีภาระหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันหลังจากงานแต่งเป็นธรรมดาแล้วคุณจะพบเสมอว่าคู่รักทั้งหลายเลิกดูใจกันด้วยความประมาทนึกว่าแต่งแล้วก็ชัวร์แล้วกันเองกันเองไม่ต้องถนอมน้ำใจให้มากแล้วแกล้งกระทุ้งให้เจ็บใจยังไงก็เอาให้เต็มที่ได้แล้วมันช่างเป็นเรื่องแปลกแล้วก็น่าฉุกคิดเสียจริงๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้ลองมาตั้งนิยามกันใหม่ดีไหมดูใจคือมองให้เห็นจิตเห็นใจกันดูใจคือแคร์กันที่หัวจิตหัวใจไม่เลิกจะได้รู้สึกว่าดูใจชั่วนิรันดร์ได้ไม่ใช่เห็นเป็นลางไม่ดีดูใจกันไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องได้แต่งกันสักทีอย่างที่คนส่วนใหญ่คิดในทันทีที่เห็นชื่อหนังสือเล่มนี้ลงชื่อดังตรินกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2559คิดถึงคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ตนผิดไหมมีคนประเภทหนึ่งที่แค่ปรากฏตัวก็ปลุกคนเห็นให้ดีใจขณะที่คนอีกประเภทแค่เดินมาแต่ไกลใครๆก็นึกอยากหลบแล้วก็มีคนประเภทหนึ่งแม้ทำตัวแสบแต่อุตส่าห์มีคนแอบรักเยอะขณะที่คนอีกประเภทดีแค่ไหนก็ไม่มีใครนึกรักนึกอยากอยู่ด้วยแถมยังมีคนอีกประเภทหนึ่งหน้าตาดีแต่มองแล้วอยากเมินขณะที่คนอีกประเภทหน้าตาแค่พอใช้แต่กลับจับตาได้นานกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นคำตอบคงไม่ใช่ตื้นๆแค่ทำดีเดี๋ยวก็มีคนมารักเพื่อจะเข้าใจจริงๆคุณต้องหันไปดูดอกไม้แล้วถามใจตัวเองว่าระหว่างกุหลาบสดกับกุหลาบเหี่ยวคุณอยากมองดอกไหนมากกว่ากันและแม้ระหว่างกุหลาบสดด้วยกันทำไมคุณถึงอยากคัดแต่ดอกเด่นมาปักแจกันมากกว่าดอกอื่นคนเราชอบพลังชีวิตที่สดชื่นไงแค่กุหลาบดอกไหนช่วยให้คุณสดชื่นได้ดอกไม้นั้นก็มีคุณงามความดีพอแล้วพลังความสดชื่นเป็นสิ่งที่รับได้ง่ายเจอคนบางคนปุ๊บราวกับได้โดปยาให้ตาสว่างปั๊บอย่างนี้ใครล่ะจะไม่ชอบใครช่วยให้คุณรู้สึกดีสมองคุณตัดสินทันทีแล้วว่าเขาเป็นคนดีคนดีบางคนทำดีไปสงสารตัวเองไปบางทีก็ท้อใจกับชีวิตทั้งชีวิตคิดสั้นอยากหนีไปสวรรค์บ้างหรือยอมปล่อยจิตปล่อยใจให้หดหู่ฟุ้งซ่านอย
ยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้างคนธรรมดาบางคนหน้าตาไม่ดีแล้วยังปากไม่ดีอีกเพราะวันๆหมกมุ่นครุ่นคิดถึงแต่แง่ร้ายชอบจับผิดชอบเพ่งโทษชอบหาเรื่องด่าทำให้ฟุ้งซ่านมีจิตหดหู่เป็นอาจินแค่เข้าใกล้ก็รู้สึกเหมือนเจอหลุมดำโดนหลุมดำดูดพลังชีวิตด้านดีแบบวบหาบใครมันจะไม่อยากหนีล่ะใครทำให้คุณรู้สึกแย่สมองคุณจำทันทีว่าเขาเป็นคนไม่ดีจิตหดหู่ครองเวลาในชีวิตคุณนานขึ้นเท่าไหร่ออร่าทางความรักก็หายไปนานขึ้นเท่านั้นเหมือนกุหลาบเหี่ยวที่ไม่มีใครอยากเอาในทางตรงข้ามจิตสดชื่นยิ่งเกิดขึ้นนานออร่าทางความรักก็จะยิ่งเบ่งบานขึ้นทุกทีถึงแม้ทำตัวครึ่งดีครึ่งร้ายแต่ชอบสนุกชอบคึกคักชอบยิ้มแย้มชอบพูดแต่เรื่องน่าสบายใจก็เกิดออร่าพลังแม่เหล็กได้ตามกติกาอันยุติธรรมทางธรรมชาติของจิตดาราดังบางคนดังขึ้นมาได้จากบุญเก่าที่เคยแจกจ่ายของดีช่วยให้ผู้คนและเหล่าสัตว์มีชีวิตชีวาสดชื่นเช่นปล่อยปลาที่จะถูกฆ่าลงในน้ำใหม่พูดจาแบบที่ให้แง่คิดดีๆกับคนจำนวนมากเอาความรู้ความสามารถที่มีไปยกระดับปรับเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านที่เหี่ยวเฉาให้กลายเป็นเบิกบานมีกินมีใช้มาชาติปัจจุบันแม้ลืมว่าเคยดีแต่ความดีจะไม่ลืมเขาหรือเธอเลยบุญในอดีตตกแต่งรูปชีวิตปัจจุบันให้ดูดีสร้างแม่เหล็กดึงดูดใครต่อใครให้อยากห้อมล้อมชื่นชมซึ่งก็เหมือนดอกไม้ได้น้ำทำให้ดาราดังสดชื่นมากกว่าแห้งเหี่ยวยิ่งสดชื่นแรงสดชื่นนานก็ยิ่งสะสมออร่าทางความรักไว้มากต่อให้หลงตัวแค่ไหนก็กำใจผู้คนได้มากอยู่ดีอยู่ในจอแกล้งทำดีก็มีคนเชื่อกันทั้งประเทศอยู่นอกจอถึงร้ายกาจบ้างก็ไม่มีคนเกลียดมากนักจึงสนุกกับการเป็นโรคแกล้งดีซ่อนร้ายจริงกันไปดูจากคนธรรมดาดูจากดาราดังเมื่อเข้าใจหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติคุณจะจับจุดถูกเลิกถามคนอื่นว่าทำไมฉันแสนดีถึงไม่มีคนรักทำไมหมอนั่นหรือยายเนี่ยแสนร้ายกลับมีแต่คนชอบเราเปลี่ยนมาถามตัวเองใหม่ว่าฉันมีจิตหดหู่หรือจิตสดชื่นมากกว่ากันจิตแบบฉันสมควรเป็นที่รักหรือถูกเมินถ้าตอบตัวเองถูกว่ามีจิตหดหู่บ่อยกว่าจิตสดชื่นก็ต้องฝึกสู้กับจิตหดหู่กันหน่อยอาจเริ่มจากตกแต่งสภาพรอบตัวให้น่าอยู่ขึ้นแต่งเนื้อแต่งตัวให้สดใหม่บ้างตลอดจนเว้นวรรคการก้มมองมือถือเงยหน้าขึ้นมองนกมองไม้บ้างและที่สุดของการได้ความสดชื่นไว้เป็นสมบัติคือการรู้วิธีหายใจให้ยาวขึ้นและช้าลงอีกทั้งรู้ว่าแม้ลมหายใจยาวๆช้าๆดีๆนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ตลอดเวลาเมื่อสังเกตเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจแห่งความสดชื่นอยู่เรื่อยๆจิตย่อมถอนจากอารมณ์ยึดมั่นหวงแหนถอนจากความรู้สึกไม่ได้อย่างใจถอนจากความคิดน้อยเนื้อต่ำใจถอนกันวันต่อวันทีละนิดทีละน้อยกระทั่งในที่สุดกลายเป็นจิตใหม่สดชื่นในตัวเองโดยไม่พึ่งอะไรนั่นแหละยอดแห่งจิตที่ผลิตออร่าแห่งความเป็นที่รักใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจตามเครียดมาจากไหนเจอเข้าก็ปล่อยหายเครียดจิตแบบเนี้ยใครจะไม่รักทั้งคนอื่นและเจ้าตัวเอง
้ารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแม้ยังมีสิทธิ์หลงรักคนอื่นได้ก็ไม่มีทางนึกรักตัวเองลงเป็นที่ทราบกันว่านิยามของการรักตัวเองหมายถึงเห็นค่าและใส่ใจดูแลตัวเองเป็นแต่หลายคนกลับรู้สึกสับสนว่ายังไงกันแน่พยายามเห็นค่าก็แล้วพยายามดูแลตัวเองก็แล้วแต่ทำไมรักตัวเองไม่ลงสักทีความรู้สึกเป็นสิ่งที่แกล้งสร้างไม่ได้มันมีให้รู้สึกอย่างไรยังไงก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นโดยเฉพาะความรู้สึกรักและแม้รักนั้นจะหมายถึงรักตัวเองก็ตามดั้งเดิมทุกคนรักตัวเองในความหมายของการเห็นแก่ความรู้สึกของตนเองเป็นที่ตั้งเช่นคุณอาจยอมตายแทนใครบางคนได้ตราบเท่าที่ยังมีเหตุให้พักดีหรืออย่างน้อยมีความพิศวาสมากพอแต่เมื่อผิดหวังหรือชังกันขั้นเหม็นขี้หน้าอย่าว่าแต่จะยอมตายแทนแค่ให้ยอมทนอยู่ร่วมโลกบางทียังไม่ไหวเคยรักมากถึงขีดใดก็กลายเป็นเกลียดได้ถึงขีดนั้นขอเพียงมีเหตุให้กลับขั้วความรู้สึกได้แรงพอจะหักอกกันพังไปข้างเลวสักขนาดเนี้ยชาตินี้ไม่ต้องเผาผีชาติหน้าไม่ต้องพบต้องเจออีกแต่กับตัวเองให้เกิดชาติไหนคุณเข้าข้างได้เสมอไม่ต้องถามหาผิดถูกแล้วกับตัวเองคุณรักได้ตลอดไปไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องสนด้วยว่าตัวเองมีอะไรน่าพิศวาสหรือเปล่าย้ำเลยรักคนอื่นขนาดไหนก็ไม่เคยเกินรักความรู้สึกของตัวเองไปได้หรอกถ้าคุณรักตัวเองในแบบเข้าข้างตัวเองมากเกินไปหรือเอาแต่รักตัวเองจนลืมเห็นใจคนอื่นผลลัพธ์อาจไม่ต่างจากการเอาคนที่เกลียดคุณมาจ้องทำลายล้างกันเพราะคุณจะคิดในแบบที่ทำให้จิตมืดไม่ต่างจากศัตรูเอาคุณไปขังไว้ในห้องทึบคุณจะพูดในแบบที่เผาจิตให้ร้อนไม่ต่างจากคู่อาฆาตจับคุณไปมัดไว้ใกล้กองไฟใหญ่คุณจะกระทำการในแบบที่จะป่วนจิตให้เหนื่อยไม่ต่างจากเผด็จการบังคับคุณไปรบในสมรภูมินานๆผู้ที่ได้ชื่อว่ารักตัวเองจริงไม่ใช่ผู้ที่จ้องแต่จะเห็นใจตัวเองหรือกระทั่งเข้าข้างตัวเองทว่าเป็นผู้คิดที่จะเห็นใจคนอื่นเหมือนรู้จักเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเป็นผู้พูดคำรื่นหูกับคนอื่นเหมือนพาตัวเองไปอยู่ในน้ำใสไหลเย็นเป็นผู้กระทำการเพื่อเกื้อกูลคนอื่นเหมือนนำตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีข้าวปลาอาหารอันอิ่มหนำโดยย่นย่อถ้าอยากรักตัวเองจริงให้ดูใจตัวเองว่าได้อะไรจากความรักนั้นบ้างรักตัวเองแล้วเป็นสุขหรืออึดอัดรักตัวเองแล้วมืดบอดหรือตาสว่างรักตัวเองแล้วหิวโหยหรืออิ่มเอมเชื่อเถอะว่าไม่มีใครรักจิตแย่ๆของตัวเองลงมีแต่คนรักจิตดีๆของตัวเองได้เท่านั้นความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าน่าให้รักนั่นแหละค่อยช่วยนำไปสู่ความรู้สึกรักตัวเองจริงและเมื่อรักตัวเองจริงได้ค่อยง่ายที่จะรักคนอื่นเป็นเห็นใจคนอื่นพอจะไม่ตาบอดรักผิดคนด้วยความรู้สึกจากส่วนลึกอันเป็นเครื่องหมายของรักแท้ไม่ใช่หวานแหววเกินไม่ใช่รู้ใจแต่แรกคบแต่เป็นกันเองไม่ต่างจากคนในครอบครัว
นมักอยากรู้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือรักแท้หรือว่ารักเทียมกันแน่ไม่รู้จะดูอย่างไรเอาอะไรเป็นตัววัดบางคนบอกให้ดูความรู้สึกที่ใช่เหมือนคู่แท้ที่พลัดพรากมาพบกันใหม่บางคนบอกให้ดูความรู้สึกเป็นเพื่อนเหมือนคนคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ต้องพรางตัวเพื่อจะรู้ได้จริงคุณต้องจำแนกให้ถูกว่าความรู้สึกแบบไหนอายุสั้นความรู้สึกแบบไหนอายุยืนยอมรับเถอะว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ส่วนใหญ่ให้แค่ความรู้สึกชั่วคราวตามเหตุปัจจัยเพื่อนร่วมชั้นเมื่อเลื่อนชั้นยังรู้สึกว่าเป็นเพื่อนได้แค่ไหนเพื่อนร่วมเที่ยวเมื่อหมดเวลาเที่ยวยังรู้สึกอยากอยู่ด้วยกันต่อหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานเมื่อไม่มีงานให้ทำด้วยกันยังรู้สึกว่าคุยกันได้อีกกี่เรื่องเพื่อนสนิทเมื่อเกิดเรื่องแรงพอจะแตกแยกยังรู้สึกมองหน้ากันสนิทเหมือนเดิมอยู่หรืออย่างไรรักแรกพบเมื่อคบกันจริงนานไปยังรู้สึกสุดพิศวาสเหมือนแรกรักได้ไหมแต่มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่ยังคงอยู่ตรงนั้นไปจนตายนั่นคือความรู้สึกแบบครอบครัวถึงไม่ได้เที่ยวไม่ได้มีงานร่วมกันหรือกระทั่งไม่ได้คุยกันสักเท่าใดก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนในครอบครัวอยู่ดีความเป็นเพื่อนหรือความเป็นคนรักให้อย่างไรก็รู้สึกว่าสมมุติขึ้นชั่วคราวหมดเหตุให้อยากสมมุติเมื่อไหร่ก็กลับไปเป็นคนแปลกหน้าเมื่อนั้นแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวละก็คุณจะไม่ต้องคิดมากมาแต่แรกเพราะรู้สึกถึงรากแก้วที่ใหญ่เกินถอนต่อให้พยายามคิดว่าเป็นอื่นอย่างไรก็ไม่รู้สึกเป็นอื่นอยู่ดีทั้งนี้ความรู้สึกเป็นคนในครอบครัวนั้นไม่ใช่จะต้องนับกันที่สายเลือดท่าเดียวพ่อแม่ลูกหรือพี่น้องท้องเดียวกันถ้าประพฤติเหมือนเป็นคนละพวกกันทุกวันก็ให้ความรู้สึกแปลกปลอมเป็นอื่นอยากมองกันด้วยสายตาเย็นชาไม่ต่างจากคนแปลกหน้าที่ต้องระแวงกันได้แต่กับบางคนนอกบ้านนอกตระกูลถ้าเข้ากันได้มีน้ำใจเกื้อกูลกันสม่ำเสมอก็อาจให้ความรู้สึกสนิทแน่นแฟ้นและทำให้นึกถึงคำว่าคนในครอบครัวได้ยิ่งกว่าผู้มีสายเลือดเดียวกันซะอีกถ้ามีพ่อแม่พี่น้องเป็นรากฐานความสุขอยู่ก่อนคนเราจะวัดความรู้สึกตัวเองได้ง่ายขึ้นเมื่อพาคนรักมาพบครอบครัวแล้วรู้สึกเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวราวกับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอยู่แล้วอันนั้นมีแนวโน้มสูงว่าเป็นรักแท้ในความหมายที่เป็นสัมพันธภาพยั่งยืนต่อให้ภายหลังทะเลาะเบาะแว้งเลิกรากันไปก็จะยังมีใจรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวต่อได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อได้ไม่ต่างจากญาติสนิทสรุปคือถ้าจะถามหารักแท้อย่าวัดใจตัวเองด้วยความรู้สึกวูบวาบอันใดแต่ให้วัดจากความรู้สึกที่ยั่งยืนโดยถามคำเดียวสั้นๆว่าเขาหรือเธอให้ความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวหรือเปล่าหรืออย่างน้อยนึกภาพของการช่วยกันสร้างครอบครัวออกไหมภาพที่คุณอยากหนีร้อนมาพึ่งเย็นภาพที่คุณอยากหนีความเหน็บหนาวมาหาความอบอุ่นภาพที่คุณอยากหนีคนแปลกหน้ามาอยู่กับคนคุ้นเคยและถ้าไม่โกหกตัวเองยืนยันกับตัวเองว่าใช่คนในครอบครัวแน่ก็อย่าประมาท
อย่านึกว่าคนในครอบครัวคือคนที่ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องถนอมน้ำใจกันตรงข้ามต้องนึกถึงครอบครัวที่อบอุ่นเป็นสุขแล้วจะรู้ว่าเขาคิดถนอมน้ำใจกันทุกวันไม่ใช่เอาแต่ใจตัวกันไม่เลิกช่วยกันปั่นจักรยานสองตอนรู้สึกเบาแรงลงกว่าครึ่งรู้สึกดีที่ได้ร่วมแรงไปด้วยกันรู้สึกตรงกันถึงทิศทางไปข้างหน้าจักรยานสองตอนจึงเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของชีวิตคู่ที่มาถูกทางเรามักเห็นแต่จักรยานถีบเดียวซึ่งมีที่ซ้อนท้ายให้อีกคนนั่งน้อยครั้งจะเห็นจักรยานถีบคู่ที่ขอแรงสองคนร่วมด้วยช่วยกันคงคล้ายกับชีวิตคู่ส่วนใหญ่ที่หาสองแรงแข็งขันเสมอกันยากเมื่อเอาสองคนมาอยู่ด้วยกันโดยมากมักเกิดความรู้สึกคล้ายอยู่บนจักรยานถีบเดียวอันมีใครคนหนึ่งออกแรงมากกว่าหรือกระทั่งออกแรงอยู่เพียงลำพังน้อยนักที่คู่ไหนจะเกิดความรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันบนจักรยานถีบคู่ออกแรงพอๆกันไม่อยากกินแรงกันใครเหนื่อยก็อาจพักขาให้อีกฝ่ายช่วยถีบคนเดียวสักครู่หายเหนื่อยก็สลับกันถีบได้ไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันการขี่จักรยานถีบคู่เป็นตัวอย่างความรู้สึกดีๆร่วมกันอาจบันดาลให้อยากร่วมแรงร่วมใจด้านอื่นทั้งอนุเคราะห์กันและกันในบ้านทั้งร่วมกันสงเคราะห์คนด้อยโอกาสนอกบ้านมองจักรยานคุณอาจเห็นสัญลักษณ์ที่ชวนสำรวจว่าชีวิตคู่ของตัวเองมาถูกทางหรือผิดทางถ้ารู้สึกเหมือนจักรยานถีบเดียวที่มีใครคนหนึ่งเอาแต่นั่งงอมืองอเท้านั่งเหม่อชมวิวอยู่คนเดียวหรือกระทั่งขย่มจักรยานให้เซไปเซมาแบบที่เขาเรียกว่ามือไม่พายยังเอาเท้าราน้ำคุณอาจต้องโทษตัวเองนิดหนึ่งหรือเปล่าที่สร้างความเคยชินให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าหน้าที่ถีบเป็นของคุณตามลำพังเลือกคู่อย่างไรเลือกใจอย่างนั้นคำในหัวของคุณต่างไปเรื่อยๆแปรไปตามคนที่อยู่ตรงหน้าใครบางคนแกล้งคุณเอาสนุกในหัวคุณอาจคิดว่าเขาแค่หยอกเล่นขณะที่ใครอีกคนทำเหมือนกันเปรียบในหัวคุณอาจคิดว่าเขากวนตีนก็ได้เพียงแค่ภาษาในหัวก็เป็นตัวกำหนดได้ว่ากรรมทางความคิดมีความหยาบหรือประณีตและนั่นก็หมายความว่าอยู่กับใครที่ทำให้คุณเกิดความหมั่นไส้หรือหงุดหงิดบ่อยๆแนวโน้มคือคุณจะมีกรรมทางความคิดหยาบขึ้นเรื่อยๆแต่อยู่กับใครที่ทำให้รู้สึกดีหรือมีความสงบใจนานๆแนวโน้มคือคุณจะมีกรรมทางความคิดประณีตขึ้นทุกทีระดับความรู้สึกนับถือระดับความนึกอยากให้เกียรติเป็นตัวแปรสำคัญให้ภาษาในหัวหยาบหรือประณีตภาษาในหัวนั่นเองผลักดันให้เกิดพฤติกรรมทั้งการใช้สายตาท่าทางและวิธีพูดภาษายิ่งหยาบในหัวยิ่งฟุ้งซ่านจิตใจยิ่งร้ายภาษายิ่งประณีต
ในหัวยิ่งสงบจิตใจยิ่งดีเมื่อจะต้องเลือกคู่แต่ละคนมักอยากเลือกคนที่คบแล้วรู้สึกว่าเส้นทางกรรมของตนจะไม่ต้องเปลี่ยนมากนักยิ่งเป็นตัวตนเดิมหรือใกล้เคียงตัวตนเดิมมากเท่าไหร่ยิ่งดีอย่างที่เรียกว่าจะได้เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละทว่าในความเป็นจริงคนที่ลงตัวขนาดให้อยากสละโสดนั้นมักไม่ใช่คนที่ทำให้รู้สึกเท่าเดิมโชคดีก็ได้คนที่ปรุงภาษาในหัวให้ประณีตขึ้นโชคร้ายก็ได้คนที่ปรุงภาษาในหัวให้หยาบลงดังนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่เลือกคู่เป็นใครก็คือเลือกใจที่แตกต่างให้ตนเองตามนั้นจุดสังเกตง่ายๆถึงแม้ปากจะพูดจาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแต่คุณอาจรู้สึกได้ว่าภาษาในหัวต่างไปมากหลังจากเอาตัวไปอยู่กับใครคนหนึ่งนานๆหากภาษาในหัวของคุณคงเดิมคุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเท่าไหร่หากภาษาในหัวของคุณดีขึ้นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นหากภาษาในหัวของคุณแย่ลงคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปในทางแย่ลงตรงไปตรงมาแค่นี้ภาษาในหัวเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่คนเดียวตอบตัวเองได้อยู่คนเดียวว่าโดยมากมีความหยาบหรือประณีตถ้าไม่ถามตัวเองบางทีคุณจะไม่ย้อนมาสังเกตเลยว่าหลังจากคบใครหรืออยู่กับใครสักคนแล้วใจตัวเองดีขึ้นหรือแย่ลงแค่ไหนใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานในชีวิตเปลี่ยนใจเท่ากับเปลี่ยนชีวิตใจจึงน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดเมื่อจะต้องชั่งน้ำหนักชั่งใจในการเลือกคู่แต่ข้อเท็จจริงก็คือคนส่วนใหญ่ถูกบีบให้คำนึงถึงตัวแปรอื่นก่อนซึ่งนั่นก็เท่ากับต้องเสี่ยงดวงเอาว่าเลือกใครมาเป็นคู่แล้วจะได้ใจใหม่ให้ตัวเองแบบไหนยิ่งสวยขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจตัวเองยากขึ้นเท่านั้นความสวยที่เกินมักมากับชีวิตที่ผิดธรรมชาติบางทีเหมือนมีอภิสิทธิ์ติดตัวมาไปไหนใครก็สร้างความเคยชินผิดให้ยังไม่ทันทำดีก็มีคนให้คะแนนก่อนยังไม่ต้องเอาใจใครก็มีคนมาเอาใจกันยังไม่ทันพูดสักคำก็มีคนหลงรักแล้วโลกถูกครอบงำอยู่ด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลความรู้สึกหลงรักยิ่งมากขึ้นเท่าใดพฤติกรรมผิดปกติยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งถูกห้อมล้อมด้วยพฤติกรรมผิดปกติของผู้ชายหลายคนเธอจะค่อยๆสะสมวิธีคิดที่ผิดปกติขึ้นมาด้วยจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามหลายคนรู้สึกทีเดียวว่าความผิดธรรมชาติบางอย่างนั้นเหมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนไว้ในตนเพราะแรงอัดของบางสิ่งที่ผิดธรรมดามักมาในรูปของโทสะแปลกๆบ้างความหลงตัวเกินบ้างความหลงคิดเพี้ยนๆบ้างสับสนระหว่างรักกับเกลียดบ้างไม่รู้ว่าอยากเข้าหาหรือวิ่งหนีใครบ้างจะสวยเกินสวยธรรมดาหรือไม่สวยเลยถ้ารู้สึกถึงความงดงามทางอารมณ์ชีวิตก็มีความสุขขึ้นกว่าเดิมได้ความงดงามทางอารมณ์ใช้ลิปสติกเสริมไม่ได้
ใช้ยาฉีดช่วยไม่ได้ใช้มีดหมอแต่งไม่ได้ใช้ได้อย่างเดียวคือมุมมองแทนการจ้องออกข้างนอกรอดูว่าใครจะสะดุดตาหลงมองตนบ้างเปลี่ยนเป็นสังเกตข้างในเห็นว่าเมื่อใดหลงคิดผิดปกติบ้างความฟุ้งซ่านอยากเอาโน่นเอานี่ความขุ่นข้องหมองใจไม่เลิกราความอยากมีใบหน้าสะดุดตาคนสิ่งเหล่านี้ยิ่งรู้สึกได้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเห็นเป็นสิ่งตรงข้ามกับความงดงามทางอารมณ์มากขึ้นเท่านั้นยิ่งรู้เห็นความผิดปกติทางอารมณ์มากขึ้นความผิดปกติยิ่งถูกมองโดยความเป็นทุกข์ยิ่งรู้สึกว่าเป็นทุกข์จะยิ่งไม่อยากหวงไว้ความสุขความนิ่มนวลทางอารมณ์จะค่อยๆปรากฏขึ้นเองทีละน้อยเหมือนเกลียวเครียดที่ซ่อนอยู่คลายตัวลงกระทั่งรู้สึกชัดอยู่กับใจตนว่าความงดงามทางอารมณ์เป็นสิ่งน่าปรารถนาน่าติดใจกว่าความสวยงามทางกายมากนักอย่าใช้เวลาที่ควรเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองไปใช้หมกมุ่นครุ่นคิดหาทางทำให้คนทั้งโลกมองคุณดีขึ้นเมื่อรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกปัญหาจริงๆอาจเป็นว่าคุณยังไม่เข้าใจตัวเองชัดพอมีแต่ความอยากให้คนทั้งโลกเข้าใจคุณกับทั้งไม่เห็นใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรอยู่เขาจึงไม่พร้อมจะเข้าใจคุณเท่าที่คุณอยากให้เข้าใจเพื่อจะมีตนเป็นผู้เข้าใจตนเองคุณต้องเริ่มต้นจากการมองใหม่แตกต่างจากเดิมเริ่มจากการบอกตัวเองว่าความกังวลและความคาดหวังว่าจะให้ใครมาเข้าใจคุณแท้จริงแล้วทำให้คุณเสียเวลาหมกมุ่นครุ่นคิดที่จะหาทางเปลี่ยนใจคนอื่นกระทั่งไม่เหลือเวลาทำความเข้าใจตัวเองสักทีเมื่อมีเวลาทำความเข้าใจตนเองมากขึ้นมีเวลาย้อนกลับมาเห็นว่าตัวเองคิดอะไรรู้สึกอย่างไรกับใครได้แค่ไหนคุณจะพบความจริงที่สำคัญประการหนึ่งคือคุณเองก็ไม่มีเวลาและไม่พร้อมจะทำความเข้าใจคนอื่นเช่นกันจากการรู้ใจตนเองดีพอเห็นความไม่พร้อมของตัวเองที่จะทำความเข้าใจคนอื่นก็จะช่วยส่องให้คุณมองไปเห็นว่าโลกนี้คนที่พร้อมจะไม่เข้าใจคุณมีอยู่สองพวกพวกแรกหมั่นไส้คุณและเมื่อเขานึกหมั่นไส้อยู่ก็ต้องมีอคติไปกว่าครึ่งพอมีเรื่องให้เข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจกันคุณจะไปพูดขอความเห็นใจไม่ได้แบบนี้ถ้าจะทำให้มองคุณดีๆการพูดจาอธิบายหรือแสดงข้อเท็จจริงยังไม่พอคุณจำเป็นต้องเจือจางหรือละลายความหมั่นไส้ด้วยการผูกมิตรแสดงสีหน้าและคำพูดให้เขารู้สึกดีมากพอที่จะนึกอยากฟังคำอธิบายอย่างเร่งรัดอย่าเผลอทำสีหน้าหรือน้ำเสียงคาดคั้นกระทั่งกระตุ้นให้เขาเกิดความรู้สึกว่ากำแพงความหมั่นไส้มีอยู่ตลอดเวลาไม่อาจลดกำแพงลงฟังอะไรคุณได้หรือสงสัยว่ามันเรื่องอะไรที่เขาต้องออกแรงข้ามกำแพงมาหาคุณพวกที่สองเกลียดคุณและเมื่อเขาใส่แว่นแห่งความเกลียดอคติย่อมบังตามิตรทุกคำและทุกการกระทำด้านดีของคุณ
จะถูกฉาบดำมองดูเหมือนเป็นการเสแสร้งแกล้งทำเป็นฉากบังหน้าหวังหาประโยชน์เข้าตัวหรืออีกทีถึงพยายามพูดอธิบายให้ตายก็กลายเป็นการแก้ตัวน้ำขุ่นๆไปทั้งหมดแบบนี้ต้องรอให้มีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้เขานึกเอ็นดูมากพอจะหายเกลียดเสียก่อนเขาถึงจะยอมมองคุณด้วยความรู้สึกกลางๆหรือดีๆขึ้นมาได้พูดง่ายๆว่าถ้าไม่ใช่เพราะดวงก็อาจไม่มีอะไรไปถอดแว่นแห่งความเกลียดที่บังตาเขาได้หรอกและจากการรู้ใจตนเองดีพอของคุณเห็นความพร้อมของตัวเองที่จะทำความเข้าใจคนอื่นก็จะช่วยส่องให้คุณมองออกไปเห็นว่าโลกนี้คนที่พร้อมจะเข้าใจคุณมีอยู่สองพวกพวกแรกยังไม่ได้รักหรือเกลียดคุณเมื่อไม่รักไม่เกลียดก็เท่ากับยังไม่มีอคติหากเกิดเหตุให้เข้าใจผิดกันคุณจึงใช้เหตุผลและข้อเท็จจริงอธิบายได้เปลี่ยนความเข้าใจที่ผิดให้เป็นถูกได้แถมยังอาจมีสิทธิ์พลิกร้ายให้กลายเป็นดีหลอกให้เขาเชื่อลวงให้เขาชื่นชมด้วยการโกหกคำโตได้แต่ถ้าเมื่อไรอาถรรพ์ของคำโกหกแผลงฤทธิ์เขาจับได้ด้วยทางใดทางหนึ่งซึ่งเกินกว่าที่คุณจะคาดเดาว่าเป็นทางไหนเขาจะเปลี่ยนความรู้สึกจากไม่รักไม่เกลียดเป็นค่อนข้างเกลียดหรือเกลียดเข้าไส้ไปเลยและหลังจากนั้นคุณก็จะทำให้เขาเข้าใจเป็นอื่นไม่ได้อีกเขามีแนวโน้มจะมองว่าคุณเลวหรือโคตรเลวเท่านั้นพวกที่สองรักคุณเมื่อรักกันก็ย่อมมีอคติในแบบลำเอียงเข้าข้างคุณถึงพูดขอความเห็นใจได้ง่ายๆหรือกระทั่งขอร้องให้แกล้งหรี่ตาข้างหนึ่งเพื่อเห็นแต่สีขาวที่ระบายอยู่บนตัวคุณได้สบายๆยิ่งถ้าหากเขารักคุณมากพอต่อให้คุณไม่พูดอะไรเลยเขาก็คิดเข้าข้างให้เองอยู่แล้วกระทั่งคุณอาจประหลาดใจเพราะแม้แต่ตัวเองยังหาคิดหาคำอธิบายไม่บันเจิดแจ่มเท่าที่เขาช่วยคิดให้ด้วยซ้ำโดยย่นย่อสรุปได้ว่าถ้าอัตตาประเภทเธอต้องเข้าใจฉันมันเล็กลงเพราะคุณเข้าใจตัวเองชัดอยู่ก่อนแล้วแล้วก็คุณจะลดระดับความรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกลงไปเกินครึ่งถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เข้าใจผิดกันกับใครคุณพูดอย่างเขาฟังแล้วคิดไปอีกอย่างหรือคุณตั้งใจแบบหนึ่งผู้คนกลับมองไปอีกแบบอย่างเนี้ยเมื่อจะต้องพยายามพูดแก้ความเข้าใจให้ถูกก็ควรดูด้วยว่าความรู้สึกของเขาพร้อมรับแค่ไหนเขาจัดอยู่ในพวกที่มันไส้เกลียดกลางๆหรือว่ารักคุณความคาดหวังของคุณจะได้พอดีกับระดับสายตาของเขาแล้วไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยกับความพยายามที่สูญเปล่าจะได้เหลือเรี่ยวแรงเอาเวลาไปพยายามทำชีวิตให้ดีขึ้นไม่ใช่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการหมกมุ่นครุ่นคิดหาทางทำให้คนทั้งโลกมองคุณดีขึ้นแปลกแต่จริงเมื่อรู้จักใช้เวลาทำชีวิตให้ดีเข้าใจตัวเองให้ดีไม่เสียเวลาไปกับคนที่หมั่นไส้หรือเกลียดคุณไม่นึกอยากเรียกร้องให้ทุกคนเห็นใจคุณในที่สุดคุณจะมีสัญชาตญาณเลือกคนที่จะรักคุณได้จริงหรืออย่างน้อยที่สุด
ก็เข้าใจคุณได้โดยไม่ต้องเหนื่อยอธิบายมากซึ่งนั่นก็อาจเพราะคุณกรองและกันคนที่พร้อมจะไม่เข้าใจคุณออกไปจากชีวิตได้หมดแล้วปริมาณความเกลียดคือมาตรวัดว่าคุณเหลือพื้นที่ให้ความรักน้อยเพียงใดหากพื้นที่ในจิตใจของคุณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับความเกลียดมากมายเคยคิดไหมว่ามันเบียดเบียนพื้นที่ทางความรักขนาดไหนเมื่อใจขาดพื้นที่ทางความรักจะเอาความรักไปตั้งไว้ตรงไหนได้เวลาที่สละให้กับการหมกมุ่นครุ่นคิดถึงคนที่คุณเกลียดคือนิมิตหมายบอกว่าภาพรวมของชีวิตคุณมืดมนแค่ไหนเป็นไปได้หรือไม่ที่แสงสว่างทางความรักจะสาดส่องเข้ามาได้ความพร้อมจะเกลียดหรือแนวโน้มที่จะชิงชังใครสักคนง่ายๆคือแนวโน้มว่าความรักของคุณพร้อมจะปรวนแปรเป็นอื่นได้ไม่ยากนาทีที่อยู่คนเดียวคุณจะมองไม่เห็นว่านิสัยหรือความเคยชินทางอารมณ์เกลียดมีอิทธิพลกับชีวิตรักของตัวเองเพียงใดต่อเมื่ออยู่กับผู้ใดหรืออยากใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนจึงค่อยเห็นว่าปริมาณความเกลียดยิ่งมากเท่าไรคุณยิ่งเหลือพื้นที่ให้คนรักน้อยลงเท่านั้นหมกมุ่นครุ่นคิดถึงคนที่เกลียดนานขึ้นเท่าไรคุณยิ่งเหลือเวลาสร้างความสว่างร่วมกับคนรักน้อยลงเท่านั้นยิ่งพร้อมจะเกลียดง่ายขึ้นเท่าไรความรู้สึกที่มีต่อคนรักยิ่งง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่านั้นการปล่อยให้ความเกลียดลอยนวลอาจหมายถึงการทำโทษความรักโดยไม่ต้องมีความผิดละวันหนึ่งหลังจากสะสมความเกลียดไว้มากพอคุณจะตกใจที่ไม่อาจกำจัดมันทิ้งไปรวมทั้งไม่อาจรับความรักเข้ามาสู่ชีวิตได้อีกเลยความเหงาย่อมไม่เกิดขึ้นกับผู้มีสติเจริญแล้วถ้าอยู่คนเดียวแล้วเย็นคนเราจะอยากอยู่คนเดียวแต่นี่อยู่คนเดียวแล้วหนาวคนเราเลยอยากได้คู่ที่อบอุ่นถ้าอยู่คนเดียวแล้วอุ่นใจคนเราจะอยากอยู่คนเดียวแต่นี่อยู่คนเดียวแล้วร้อนใจคนเราเลยอยากได้คู่มาดับร้อนเมื่อหาคู่ไม่ได้หรือหาได้แต่ยิ่งรู้สึกหนาวตัวอีกทีหาได้กลับยิ่งรู้สึกร้อนใจก็เท่ากับยิ่งตอกย้ำซ้ำเติมตนว่าเราคงไม่มีคู่จริงๆและเฝ้ามองคนที่มีคู่ว่าโชคดีจังหรือกระทั่งน่าอิจฉาเหลือเกินเมื่อเทียบเขาเทียบเราเห็นตนเองโชคร้ายเห็นตนเองอับวาสนาจึงมีการตราหน้าตนเองว่าอาภัพรักคือเป็นผู้ปราศจากโชคทางความรักทางออกของคนโชคไม่ดีคือพยายามเห็นว่าตนเองโชคดีอย่างไรหรือไม่ก็มองว่าคนอื่นโชคร้ายท่าไหนเพื่อให้เกิดการเทียบเขาเทียบเราที่ได้ดุลบ้างหลักๆที่เป็นคำปลอบใจสำเร็จรูปก็มักออกทำนองหาข้อดีของการอยู่เป็นโสดหาข้อดีของการเป็นอิสระไม่ต้องมีพันธะกับใคร
หรือหาหลักฐานว่าไม่มีใครครองคู่ได้สำเร็จให้ดูดีน่าอิจฉาแค่ไหนก็เลิกกันทั้งนั้นคู่ที่ยิ่งดังมากยิ่งดับอนาถมากคู่ที่อวดความสุขทางเฟซมากยิ่งต้องปกปิดความทุกข์ทางใจมากแต่ไม่ว่าจะประกาศคำพูดสวยหรูปลอบตัวเองกี่ครั้งหรือดูดีมีเหตุมีผลเป็นกำลังใจได้กี่ร้อยกี่พันคำในที่สุดก็แพ้ความรู้สึกเดียวคำเดียวหนึ่งเดียวคือเหงาหากยังมีคำนี้คำเดียวฝังหัวฝังตัวครอบงำเป็นเงาตามไปทุกที่ในที่สุดจะจบลงด้วยอาการรอและไม่เคยพอกับการมีตัวคนเดียวอย่างแท้จริงหลายคนมาถึงคำตอบที่ถูกของชีวิตโสดนั่นคือความเหงาย่อมไม่มีแก่ผู้เจริญสตินั่นเพราะผู้เจริญสติคือผู้ที่เห็นการปรุงแต่งทางใจอยู่ไม่ว่าจะปรุงแต่งแบบดีๆไม่ว่าจะปรุงแต่งแบบร้ายๆก็เห็นเป็นภาวะชั่วคราวและสนุกมากขึ้นเรื่อยๆกับการเห็นสภาพผ่านมาแล้วผ่านไปทางอารมณ์ทั้งหลายแม้แต่ความเหงาก็โดนจับได้ไล่ทันไม่เห็นอะไรมากกว่าสภาวะกดดันครู่หนึ่งลมหายใจนี้กดดันมากอีกลมหายใจกดดันน้อยอีกลมหายใจโปร่งโล่งเป็นอิสระจากการครอบใดๆยิ่งเห็นเหงายิ่งหายเหงายิ่งหายเหงายิ่งเห็นความไร้สาระของการเทียบเขาเทียบเรารู้แก่ใจว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่ถ้าไม่เหงาก็สุขได้แต่ถ้ายังเหงาก็ทุกข์ได้ใครจะมองเข้ามายังไงใครจะว่ายังไงก็ไม่มีทางตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของเราได้การเจริญสติระหว่างรอรักจะช่วยให้พ้นทุกข์เฉพาะการตั้งแต่นาทีที่ดูได้ดูเป็นดูแล้วเห็นว่าอารมณ์เหงาไม่ใช่ตนและยิ่งไม่ใช่เจ้านายที่เราต้องรับใช้ไปตลอดชีวิตไม่จำเป็นต้องกัดฟันมีคู่ที่ไม่รู้สึกว่าใช่แต่อย่างใดเลยเอาแต่ตาลอยรอคนรักในฝันจะไม่เหลือเวลาทำตัวให้เป็นคนรักในฝันของใครได้สำหรับคนอยากได้ความรักช่วงแย่ที่สุดในชีวิตคือช่วงรอคอยความรักแต่ช่วงดีที่สุดคือช่วงได้พบความรักที่คุ้มค่ากับการรอคอยสำหรับคนอยากคืนความรักช่วงแย่ที่สุดในชีวิตคือช่วงรอคอยอิสรภาพแต่ช่วงดีที่สุดคือพบว่าวันได้รับอิสรภาพมีจริงถ้าอยากได้ความรักแต่ไม่อยากทำตัวเป็นที่รักในที่สุดจะต้องเป็นทุกข์กับการรอคอยทั้งรอคอยความรักที่ไม่มีตัวตนและรอคอยอิสรภาพภายนอกโดยไม่เคยได้รับอิสรภาพภายในอย่างแท้จริงเดี๋ยวก็วนกลับไปรอคอยความรักที่ไม่มีตัวตนอีกต่อเมื่อทำตัวเป็นที่รักเป็นคนน่าให้รักน่าให้อยู่ด้วยการรอคอยจะน้อยลงหรือไม่เหลือเลยเพราะแม้ไม่มีความรักเข้ามาก็พร้อมเสมอที่จะเจือจานพร้อมเสมอที่จะแผ่เมตตากรุณาออกไปและถึงแม้ต้องทนอยู่กับใครก็มีสิทธิ์ละลายพฤติกรรมน่าอึดอัดของเขาได้คนที่รู้จักทำตัวเป็นที่รักจึงเป็นพวกอยู่กับความรักที่มีตัวตน
ส่วนคนที่เอาแต่อยากได้ความรักก็ต้องเป็นพวกรอคอยความรักที่ไม่มีตัวตนกันต่อไปรักที่ทำให้ตาบอดคือรักที่ยอมให้บาปเก่าบังตารักที่ช่วยให้ตาสว่างคือรักจะเลือกบุญใหม่เป็นกำลังใจทุกคนเคยก่อบาปร่วมกับคนอื่นมาทั้งนั้นในทางพุทธชี้ว่าพวกเราล้วนชุ่มบาปกันมาแต่ก่อนเกิดโดยที่ไม่อาจลบล้างกันได้ด้วยพิธีกรรมใดๆร่วมกันก่อบาปกับคนอื่นมีอะไรได้บ้างร่วมกันทำร้ายสิ่งมีชีวิตก็ใช่ร่วมกันช่อโกงประชาชนก็ใช่ร่วมกันผิดผัวผิดเมียก็ใช่ร่วมกันโกหกด่าทอใส่ใครก็ใช่ร่วมกันกินเหล้าจนเมาปลิ้นก็ใช่สังเกตเอาจากชาตินี้เถอะแรกๆบาปจะทำให้ผูกพันกันเหนียวแน่นเหมือนคนกอดคอกันเข้าถ้ำย่อมอุ่นใจเมื่อมีกันและกันในที่มืดแต่พอนานไปบาปนั้นจะค่อยๆสร้างความเกลียดชังขึ้นมาเหมือนต่างฝ่ายต่างโมโหกันและกันที่ไม่ช่วยให้ตาสว่างเห็นอะไรดีๆสักทีมีแต่จะกอดคอกันอึดอัดในความมืดท่าเดียวที่ชอบพูดกันว่าคนทำบาปด้วยกันยังได้ดีมีสุขอยู่ด้วยกันให้เห็นอันนั้นคือยังเห็นไม่นานพอหรือไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงๆคลี่คลายไปถึงไหนแล้วเพราะธรรมชาติของบาปเมื่อเผล็ดผลย่อมดลใจให้คิดร้ายรุ่มร้อนอยู่ไม่เป็นสุขเสมอบาปที่ถึงเวลาเผล็ดผลไม่เคยปล่อยให้ใครใจคอเยือกเย็นอยู่ด้วยกันได้เลยยิ่งรวมกันก่อบาปยืดยาวขึ้นเท่าไรยิ่งสร้างทางลำบากในอนาคตยาวขึ้นเท่านั้นเมื่อเกิดใหม่ลืมหมดแล้วว่าเคยร่วมก่อบาปอะไรไว้บาปเก่าจะสร้างแรงดึงดูดชนิดยากจะห้ามใจอาศัยราคะเป็นสื่ออยากพบอยากใกล้อยากอยู่ด้วยบางทีคนทั้งโลกเห็นอยู่แต่แรกว่าไม่ดีไม่งามแต่ดันมีตัวเองคนเดียวที่ไม่เห็นเช่นจะอยู่ด้วยกันต้องได้ชื่อว่าชู้หรือยอมอยู่กับเขามีแต่โดนปอกลอกหรืออีกฝ่ายมีใจเดียวแต่ก็เด็ดเดียวที่จะขี้เกียจทำงานทำการลากกันถูลู่ถูกังตกต่ำดำดิ่งไม่มีใครจุดใครได้พระพุทธเจ้าตรัสถึงความรักที่ดีงามไว้ว่าเป็นความรักที่เกิดจากการเคยอยู่ร่วมกันดีๆและมามีการเกื้อกูลกันในทางดีอีกเกื้อกูลในทางดีคืออย่างไรพูดให้สติช่วยให้คิดดีได้ก็เรียกว่าดีร่วมกันสงเคราะห์ชีวิตอื่นก็เรียกว่าดีส่งเสริมกันรักษาศีลก็เรียกว่าดีเป็นกำลังใจให้มุมานะถีบตัวขึ้นสูงก็เรียกว่าดีจะเจอความรักดีๆได้ต้องมีดีบางอย่างในตัวเองเป็นทุนเป็นตัวตั้งเมื่อพบเจอคนเคยอยู่ร่วมกันดีๆจะได้พร้อมเลือกทำตัวดีๆเกื้อกูลกันต่อแต่ถ้าจังหวะไหนของชีวิตไม่มีดีไว้รอท่าคบหาใครก็มักไหลไปตามอารมณ์หลงโอกาสเสี่ยงจะเจอความรักที่ทำให้ตาบอดก็สูงมากถึงสูงที่สุดถ้าอยู่
่คนเดียวแล้วเหงาตาลอยอยากมีแฟนตลอดแนวโน้มคือพอมีแฟนจะตาลอยต่อไม่เลิกด้วยฝันอยากมีที่ดีกว่าคนเรามีจิตอยู่สองแบบจิตอยู่กับความจริงกับจิตหนีความจริงชาวบ้านร้านช่องทั่วไปควรมีจิตอยู่กับความจริงให้มากแต่ก็น่าจะมีส่วนของจิตหนีความจริงที่ได้ดุลอยู่ด้วยเพราะถ้ามีแต่จิตอยู่กับความจริงล้วนๆอาจแปลว่าฝันไม่เป็นคิดสร้างสรรค์ต่อยอดความจริงไม่ได้ไม่ชอบดูหนังไม่ชอบฟังเพลงไม่มีภาพในใจอันเป็นแรงบันดาลใจให้ประดิษฐ์คิดค้นหรืออยากปรับเปลี่ยนอะไรๆผลคือมีชีวิตที่แห้งแล้งทำเรื่องซ้ำๆไปวันๆหรือไม่อีกทีก็ควรเอาดีทางบวชพบความชุ่มชื่นอันน่าพิสมัยจากการรู้ความจริงในกายใจไปเลยแต่ถ้ามีแค่จิตหนีความจริงหรือหนักไปทางฝันหวานตลอดจนออกอาการตาลอยคว้างไม่ชอบมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าชอบมองแต่วิมานในอากาศอันนี้ไม่ใช่ฝันแบบคิดต่อยอดความจริงไม่ใช่คิดขีดเขียนวาดระบายหรือปั้นแต่งอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันแต่เป็นแบบหลบเลี่ยงไม่อยากรับรู้ไม่ชอบใจหรือกระทั่งเกลียดความจริงซึ่งใครเจอแฟนประเภทนี้จะลำบากเพราะเอาแต่อยากได้อยากได้อยากได้คิดฟุ้งกระจายแบบลมเพลมพัดไร้จุดยืนจนคุณไม่มีทางคะเนถูกว่าอยู่ดีๆเขาหรือเธอจะพูดอะไรแปลกๆหรือทำอะไรประหลาดๆขึ้นมาคนที่เอาแต่ตาลอยเพ้อฝันเกือบร้อยทั้งร้อยจึงมีปัญหาทางความรักเพราะเมื่อยังไม่มีแฟนก็จะฝันหาแฟนแบบเด็กอยากดูการ์ตูนอยากดูแต่เส้นสายและสีสันสวยๆไม่มีความบกพร่องไม่มีกลิ่นเหม็นเจือปนแต่พอมีแฟนเข้าจริงๆพบว่าไม่ได้อย่างใจมีแต่ความบกพร่องเจือด้วยกลิ่นอายไม่น่าชอบใจจึงเข้าโหมดหลบหนีความจริงอีกและยิ่งวันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งหมดความสามารถในการยอมรับความจริงไม่ใช่แค่หลบความจริงชั่วคราวแบบนักฝันเพื่อจะปรับจิตให้ได้ดุลคุณต้องหมั่นสังเกตเอาว่าถ้าวันไหนมีจิตอยู่กับความจริงได้มากถึงแม้ทุกข์ร้อนก็ไม่มากเกินจริงโลกภายในเหมือนคนเดินป่าที่แม้เหนื่อยก็รู้ว่าแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนแต่ถ้าช่วงเวลาใดมีจิตนี้ความจริงบ่อยถึงแม้สุขสบายก็ไม่มากเท่าที่มีจริงได้ในเมื่อโลกภายในคือโลกของความหิวเหมือนคนคลานหาน้ำกลางทะเลทรายไม่รู้ต้องคลานอีกนานเท่าไหร่จึงพบแหล่งน้ำสรุปหลักการคือเห็นว่าเมื่อใดจิตอยู่กับความจริงเห็นว่าเมื่อใดจิตหนีความจริงแล้วรู้สึกพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์แตกต่างกันเพียงใดใจจะค่อยๆลดระดับลงมาจากวิมานในอากาศกลับมาอยู่ที่พื้นความจริงอันได้แก่ความรู้สึกทางใจของตนเองพอเข้าโหมดหนีความจริงปุ๊บจะรู้ปั๊บว่าสุขเยิ้มๆมาแล้วและอีกเดี๋ยวทุกข์ลอยๆจะตามมาด้วยหรือกระทั่งเห็นชัดว่าสุขเยิ้มๆเดียวๆเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยืดเยื้อกระวนกระวายอยากได้สิ่งที่ไม่มีทางได้ได้อะไรมาก็จะอยากได้ต่อไปอีกเอื้อมคว้าจนสายตัวขาดก็ไม่เจออยู่คนเดียวเป็นโดยไม่เหงาจะอยู่กับคนอื่นแบบให้ความอบอุ่นเข้าได้
แต่อยู่คนเดียวแล้วเหงาตลอดพยากรณ์เถอะว่าอยู่กับใครก็เอาความเหน็บหนาวไปแพร่ใส่เขาไม่เลิกเอาคนสองคนที่ชอบเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีมาอยู่ด้วยกันจะได้คู่บุญขึ้นมาคู่หนึ่งคู่บุญในความหมายของการเคยทำบุญร่วมกันในอดีตชาติเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยากปักใจเชื่อได้ยากแต่บทจะเชื่อขึ้นมาต่างฝ่ายก็ต่างเชื่อง่ายๆแค่อยู่ใกล้กันแล้วรู้สึกคลิกกันเท่านี้มีสิทธิ์คิดว่าเป็นคู่บุญแล้วจากนั้นก็สบายใจแล้วชะล่าใจแล้วคิดว่าภารกิจคู่บุญจบสิ้นแล้วไม่ต้องฝ่าฟันใดๆแล้วเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วคู่บุญชาติก่อนเคยร่วมบุญกันแบบไหนชาติก่อนเคยร่วมบุญนานเพียงใดถึงไม่รู้แต่ก็อยากเชื่อกันไปคู่บุญชาติก่อนเคยร่วมบาปบ้างหรือเปล่าชาติก่อนเคยร่วมบาปหนักๆไหมถึงไม่เห็นแต่ก็ชอบเดากันว่าน่าจะไม่เคยหากยังรู้และระลึกได้คนเราจะไม่สรุปทึกทักกันง่ายๆว่าโลกนี้จะต้องมีคู่บุญฟ้าประทานรออยู่ข้อเท็จจริงที่คุณสามารถเห็นด้วยตาเปล่าทันทีคือถ้าเอาคนสองคนมาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนอย่างไรก็ต้องมีเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันอย่างไรก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างไรก็ต้องมีระเบิดเวลารออยู่เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแบบตื่นเช้าไปวัดสายหน่อยเลี้ยงเด็กกำพร้าเที่ยงเที่ยงตั้งโรงทานเลี้ยงรากหญ้าสิบทิศตกเย็นช่วยกันแจกหนังสือธรรมะดึกหน่อยสวดมนต์ก่อนนอนชีวิตคู่มีแต่ทำบุญทำบุญทำบุญทุกวันคู่บุญในจินตนาการกับคู่บุญในความเป็นจริงอาจแตกต่างกันเป็นคนละโลกที่จะเข้าใจได้จับต้องได้ต้องมองในแง่ของการอยู่ด้วยกันดีๆในบ้านไม่ใช่เอาแต่มองในแง่ของการร่วมกันไปทำอะไรดีๆให้คนอื่นนอกบ้านคุณสมบัติอันเป็นตัวตั้งให้คนสองคนรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆต้องเป็นอะไรที่ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วช่วยคลายปัญหาชีวิตของทั้งสองฝ่ายให้ค่อยๆ คลี่ออกไม่ใช่ขมวดปมปัญหาชีวิตให้แน่นขึ้นกับทั้งสะสมเรื่องดีๆที่ทำให้มีความสุขให้ทวีขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุณสมบัติประเภทนี้ไม่มีทางเกิดโดยบังเอิญแต่ต้องตั้งใจให้เกิดหรือตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละครั้งทีละหนแม้ยังไม่เกิดเรื่องก็ลองทบทวนเพื่อสำรวจเล่นๆดูว่าตัวเองมีอารมณ์ประเภทไหนข้าต้องเหนือกว่าแกตลอดข้าต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอแกต้องเป็นฝ่ายลดทิฐิยอมง้อทุกครั้งแกเตะมาข้าต้องเตะกลับให้ได้ถ้ามีอารมณ์ประมาณนี้เป็นเจ้าเรือนก็อย่าเพิ่งหวังจะมีคู่บุญกับใครเขาเพราะในที่สุดคุณจะเป็นได้แค่คนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นร้ายขึ้นหรือไม่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนเรื่องดีให้กลายเป็นร้ายได้สุดๆต่อให้เดินทางไปทำบุญที่วัดหรือที่ไหนก็หาเรื่องจิกกัดให้เป็นทุกข์ด้วยกันได้ไม่เลิกแม้ใส่บาตรร่วมกันกี่ล้านขันก็เทบุญมาล้างความรู้สึกแย่ๆที่มีต่อกันไม่หมดอยู่ดี
และพอเกิดเรื่องโทสะจะกดดันให้มนุษย์ทุกคนคู่รักทุกคู่อยากตีโพยตีพายโวยวายใส่กันขณะที่คนตั้งใจเป็นคู่บุญกันจะรู้ทันความกดดันชนิดนั้นและตั้งใจระงับอาการของตัวเองก่อนลุกลามกับทั้งจริงใจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาร่วมกันพอชนะโทสะที่มีต่อกันเองได้คุณจะรู้สึกเหมือนไม่มีเรื่องอะไรจะตาร้ายแค่ไหนที่ผ่านไปด้วยกันไม่ได้ขณะที่ไม่มีเรื่องดีใดผ่านเข้ามาสู่ชีวิตไม่ไหวยิ่งวันทางจะยิ่งโล่งขึ้นที่ชะตากำหนดไว้ให้ร้ายก็อาจกลายเป็นดีที่ชะตากำหนดไว้ให้ดีก็จะกลายเป็นดีสุดยุคไอทีอาจเป็นยุคที่มีงานแต่งเอาไว้ใส่ใจอวดรูปทางเฟซบุ๊กมากกว่าเอาไว้หาพยานรับรู้ว่าต่อไปนี้จะมีคนสองคนใส่ใจกันการแต่งงานยังเหมาะกับยุคไอทีอยู่ไหมในเมื่อส่วนใหญ่แต่งแล้วก็หย่าอย่างรวดเร็วแต่งแล้วก็ระแวงร่ำไปว่าคู่ครองของตนกำลังคุยมือถือแบบไม่มีเสียงอยู่กับกิ๊กกี่คนกันแน่โซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาให้ผู้คนคุยกันง่ายๆห่างแค่ไหนก็เหมือนใกล้ไม่เจอกันนานเพียงใดก็รื้อฟื้นใหม่ได้เร็วแต่ละคนมีโปรไฟล์มีสถานะปัจจุบันให้ดูในคลิกเดียวเมื่อมนุษย์สื่อสารกันได้ง่ายแสดงสถานภาพส่วนตัวให้ใครต่อใครชมได้ทุกวันความเป็นมนุษย์ก็แบ่ออกมาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่โตมากับความอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ต้องการเป็นจุดรวมความสนใจจนเกิดความรู้สึกว่าความรักจากคนคนเดียวไม่พอของตายที่มีในมือยังไม่ใช่ที่สุดยิ่งไปกว่านั้นโจทย์ของธุรกิจยุคใหม่ยังสนับสนุนไอเดียที่ว่าทำอย่างไรก็ได้ให้มีคนเห็นมีคนไลค์มากที่สุดหลักธรรมชาติของธุรกิจที่แพร่ลามไปในโซเชียลมีเดียแพร่ลามให้เกิดค่านิยมแบบเดียวกันในหมู่คนรุ่นใหม่ทุกคนต้องการมีหน้าตาตัวเองเป็นแบรนด์เป็นแม่เหล็กดึงดูดความนิยมชมชื่นกันไปหมดและจากฐานความรู้สึกที่คนยุคเราถูกบีบให้ต้องเรียกร้องความสนใจจากคนจำนวนมากนี้ก็กลายเป็นสะสมอาการเสพติดความสนใจจากหลายๆคนซึ่งชีวิตแบบนั้นซูเปอร์สตาร์รู้ดีว่าแง่ดีแง่เสียเป็นอย่างไรวันไหนคนให้ความสนใจมากเกินไปก็รำคาญวันไหนคนไม่สนใจเลยก็เสียหน้าต้องสร้างวงจรเรียกความสนใจตามเช็คเรตติ้งกันใหม่และที่สำคัญซูเปอร์สตาร์ที่บริหารความรู้สึกตัวเองไม่เป็นแม้ประสบความสำเร็จในการครองใจหมู่ชนคนไกลตัวทั่วประเทศก็มักล้มเหลวกับการครองใจคนใกล้ตัวเพียงคนเดียวถ้าโซเชียลมีเดียทำให้คนยุคไอทีพยายามเรียนแบบซูเปอร์สตาร์หรือกระทั่งพยายามกลายเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆก็ไม่น่าแปลกใจว่าผู้คนยุคเราคงต้องเจอกับประสบการณ์น้องๆซูเปอร์สตาร์ซึ่งรวมลงเป็นความรู้สึกเดียวประมาณขาดเกินตลอดทุกคนต้องการความรักความอบอุ่นที่มั่นคงแต่ความรักก็เหมือนสิ่งมีชีวิต
ที่ต้องการอาหารและอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของความรักก็คือการเอาใจใส่แต่ใครจะเอาใจใส่คนใกล้ชิดเพียงคนเดียวได้จริงเล่าถ้าต้องหมัวง่วนอยู่กับการเช็คเรตติ้งจากคนแปลกหน้านับไม่ถ้วนวันไหนที่คุณเอะใจคิดก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกที่คนยุคไอทีพยายามคว้าลมแล้งมากอดให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยผิวเผินชอบจำนวนมากกว่าคุณภาพแล้วละเลยหรือกระทั่งเลิกให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงถ้าวันนี้สิ่งที่คุณกำลังทำแฝงอยู่ด้วยอารมณ์อยากให้ดูดีในสายตาคนอื่นมากกว่าจะให้รู้สึกดีกับตัวเองและคนใกล้ตัวก็ต้องเร่งรู้เร่งบอกตัวเองว่าเรากำลังถูกสังคมประหลาดกลืนกินถูกบีบให้สร้างตัวตนที่กลวงว่างขึ้นมาแทนตัวตนที่มีแก่นสารเมื่อไหร่ที่คุณล้ำเส้นก้าวออกจากการมีความสุขกับชีวิตตรงหน้าไปหาความสุขจากชีวิตในโซเชียลมีเดียเต็มๆคุณเริ่มอยู่บนหนทางที่นำไปสู่การไม่แคร์ชีวิตคู่อาจไม่แคร์แม้กระทั่งชีวิตตัวเองแคร์แต่ภาพของใครก็ไม่รู้ไม่แน่ว่าใช่ตัวเองจริงๆหรือเปล่าด้วยซ้ำไม่มีนักประดิษฐ์คนใดทำผิดความอยากของมนุษย์ผลักดันให้ต้องสร้างเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาทุกวันอย่างเช่น Facebook ลงเงินไป 2,000 ล้านเหรียญกับ Oculus ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยี Virtual Reality ให้ใช้ได้จริงนั่นคือแนวโน้มที่ชัดเจนว่าต่อไปโซเชียลมีเดียต้องเกี่ยวข้องกับการจับต้องตัวได้จากระยะไกลการปลอมหน้าพระเอกนางเอกมาทำความรู้จักกันคงยากจะคาดเดาว่าภาวะความฟุ้งซ่านทางเพศจะเตลิดไปขนาดไหนระยะของการคบหากันถือเป็นช่วงเวลาของการดูใจตลอดจนฝึกหัดที่จะเอาใจใส่ตัวตนของคนตรงหน้ามากกว่าเอาใจใส่ตัวตนของคนไกลหากบอกว่าไม่พร้อมจะฝึกไม่พร้อมจะเป็นคนธรรมดาที่มีใครคนเดียวสำคัญก็อาจหมายความว่าสำหรับคุณอยู่ในยุคที่ไม่ควรมีคู่แต่งงานให้ต้องรู้สึกเสียเวลาทีหลังหรือไม่ควรครองคู่เพื่อให้เด็กเกิดใหม่ต้องเดือดร้อนคนที่อยู่ด้วยกันไม่ให้เข้าถึงกันได้แก่ความลับในใจกับมือถือในมือสิ่งที่ทำให้คู่รักรู้สึกเหมือนไม่มีทางเข้าถึงกันได้ได้แก่ความลับที่รู้ว่ามีอยู่แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรมันสร้างอากาศทึบขึ้นระหว่างคนสองคนแม้ในยามที่ตัวติดแนบชิดกันแท้ๆก็รู้สึกถึงกำแพงที่ข้ามยากนั้นได้แม้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ตามแต่ปัจจุบันคู่รักยุคไอทีเจอกำแพงที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเพิ่มขึ้นมาอีกมันคือโทรศัพท์มือถือพวกเราใช้มือถือกันหลากหลายรูปแบบเช่นใช้มันเป็นแว่นส่องหาคนรักใช้มันเป็นเครื่องทำลายระยะทางระหว่างตนกับคนรักแล้วก็ใช้มันเป็นกำแพงขวางตนกับคนรักไม่ให้เชื่อมจิตเข้าหากันเมื่อสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตผนึกกำลังกันสำเร็จเราก็เข้าสู่ยุคอะไรยุคหนึ่งที่ต้องผนึกกำลังรักษาความสัมพันธ์กันอย่างฉลาด
ความฉลาดทางอารมณ์ที่จะรักษาสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวสังเกตได้ง่ายๆจากปริมาณความคิดในหัวคือเมื่อนั่งอยู่ด้วยกันกับคนใกล้ตัวในหัวของคุณมีปริมาณความคิดให้กับสิ่งที่อยู่ในมือถือหรือว่าบุคคลที่มีตัวตนจับต้องได้ตรงหน้ามากกว่ากันยิ่งปริมาณความคิดมีให้กับสิ่งที่อยู่ในมือถือมากกว่าคนตรงหน้าเท่าไหร่ก็ให้ถือว่าความฉลาดในการรักษาสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวยิ่งน้อยลงเท่านั้นคุณอาจสร้างชีวิตดีๆอีกภาคหนึ่งขึ้นมาในมือถือแต่จะเกิดประโยชน์อะไรถ้าชีวิตจริงๆที่เป็นความรู้สึกยาวๆกลับกลวงว่างเหมือนได้อะไรดีๆมาไม่จริงแต่มีสิทธิ์เสียอะไรดีๆไปจริงๆได้ทุกเมื่อความเป็นคู่เวรไม่ได้เริ่มจากคนสองคนแต่ตั้งต้นจากโทสะตัวเดียวคู่บุญคือคนที่อยู่ด้วยแล้วมีแก่ใจอยากพูดอะไรดีๆทำอะไรดีๆต่อกันจนเอาชนะความคิดเล็กคิดน้อยแบบมนุษย์รู้สึกดีและคิดดีต่อกันจริงๆได้คู่เวรคือคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วสกัดกั้นสัญชาตญาณดิบไม่ได้เอาแต่ทำตามใจตามอารมณ์เป็นฟืนเป็นไฟง่ายระหองระแหงง่ายอะไรนิดอะไรหน่อยเป็นเรื่องได้หมดจึงรู้สึกแย่เจอหน้ากันมีแต่ความคิดร้ายๆเต็มหัวถามว่าทำไมถึงยังต้องทนอยู่ด้วยกันก็มีสารพัดเหตุผลที่น่าจนใจจริงๆโทสะและทิฏฐิมานะอันเป็นฐานที่มั่นของภาวะคู่เวรไม่อาจสลายตัวได้ด้วยคำขอร้องไม่เคยฟังเหตุผลเป็นคำคำและไม่ได้ต้องการการยอมอ่อนข้อให้สิ่งเดียวที่ช่วยให้โทสะเย็นลงได้และละลายทิฏฐิมานะได้มีแต่จิตที่ตั้งมั่นกับความเย็นแล้วหมดความแข็งกระด้างแล้วเพื่อจะมีกำลังใจตั้งมั่นอยู่กับความเย็นและละลายความแข็งกระด้างในตนก่อนอื่นคุณต้องเชื่อเรื่องสร้างคู่บุญให้เกิดไม่ใช่เอาแต่หวังหาคู่บุญให้พบการสร้างคู่บุญไม่ได้เริ่มจากการขอร้องใครให้เห็นดีเห็นงามตามคุณไม่ใช่เอาชนะใจกันด้วยคำพูดไม่ใช่แกล้งยอมอ่อนข้อให้แต่เกิดจากการอาศัยใครบางคนเป็นแบบฝึกหัดขัดเกลาโทสะของตัวเองลดโทสะในเขาในเราและป้องกันโทสะในเราในเขาแม้ความคิดจะยังไม่ดียังมีอคติแต่ถ้าค่อยๆลดโทสะและป้องกันโทสะในยามที่อยู่กับเขาทีละวันทีละคืนคุณจะรู้สึกถึงบุญที่เกิดขึ้นในตนเองนานไปจะรู้สึกถึงสุขที่เกิดขึ้นในตัวเขานั่นแหละภาวะคู่บุญเริ่มเกิดแล้วโดยยังไม่ทันต้องชวนไปทำบุญกันที่วัดด้วยซ้ำดีกับคนทั้งโลกได้ทำไมต้องร้ายกับคนรักคนเดียวด้วยอารมณ์คนเราเป็นเรื่องแปลกแต่จริงอยู่กับเพื่อนที่มีเหตุผลคุณจะอยากมีเหตุผลตามแต่อยู่กับคนรักที่มีเหตุผล
คุณอาจถูกกระตุ้นให้เจ้าอารมณ์แทนผู้หญิงบางคนหงุดหงิดง่ายอยากได้อะไรต้องได้แต่พอไปรักผู้ชายเจ้าอารมณ์ตัวพ่อก็กลายเป็นจ๋อยมีน้ำอดน้ำทนมากขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกล้ามกลืนบ้างเต็มใจบ้างเหมือนทาสต้องทนนายหรืออีกทีก็เหมือนพี่ต้องดูแลน้องน้อยเหมือนแม่ต้องประคบประงมลูกอ่อนแต่พอได้เลิกเปลี่ยนแฟนเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นพูดจาดีควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์ก็จะอยากปลดปล่อยอยากกลับไปเป็นนางเสือร้ายอยากทำตัวเป็นเด็กอยากแง่งอนอยากให้เขาเอาอกเอาใจตัวเองอีกผู้ชายบางคนดีตามมาตรฐานรู้จักรับผิดชอบมีเหตุมีผลมีสามัญสำนึกเข้าที่เข้าทางแต่พอได้อยู่กับผู้หญิงที่สติดีกว่าคิดอ่านเป็นระบบกว่าที่สำคัญคือเยือกเย็นคงเส้นคงวากว่าก็อาจเกิดความรู้สึกว่าด้อยกว่าพอนานเข้าสามัญสำนึกเลยเสียศูนย์กลายเป็นหงุดหงิดง่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคิดเล็กคิดน้อยหยุมหยิมเหมือนผู้หญิงเสียเองแต่เมื่อไรได้แฟนใหม่เจอคนที่วีนเก่งสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็กลับเป็นคนลุ่มลึกพูดสิ่งที่ควรพูดทำสิ่งที่ควรทำสมควรแก่สถานการณ์ได้ไปแทนทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยมนุษย์ทุกคนมีทั้งความเย็นดีด้วยเหตุผลและทั้งความร้อนร้ายด้วยอารมณ์ส่วนจะถูกกระตุ้นเอาด้านใดออกมาบางที่เห็นอยู่แต่ไม่ค่อยกล้าคิดกันเช่นเมื่อจับคู่กับคนที่มีเหตุผลกว่าความอยากร้ายอาจถูกกระตุ้นขึ้นมาแต่หากจับคู่กับคนที่เหลวไหลไร้เหตุผลความอยากดีกลับเกิดขึ้นแทนคู่ที่อยากร้ายไปด้วยกันตกกระไดพลอยโจรตามกันไม่มีใครเป็นฝ่ายอยากดีไม่มีใครอยากช่วยใครใครล้มก็ปล่อยให้ลุกขึ้นเองลุกเสร็จอาจมันไส้อยากผลักอีกฝ่ายล้มบ้างไม่มีเรื่องเสียหน้าก็แกล้งฉีกหน้าซะงั้นในที่สุดจึงต้องกลายเป็นคู่เวรกันไปเลยเพราะฝ่ายที่น่าจะมีเหตุผลทนไม่ไหวหรือไม่อยากทนส่วนคู่ที่มีฝ่ายเกิดสติรู้ตัวว่าฉันได้บทอยากร้ายแล้วไม่ร้ายตามสัญชาตญาณดิบแต่ค่อยๆปรับอารมณ์ทีละครั้งทีละหนก็จะได้กลายเป็นคู่บุญกันจริงๆเพราะทั้งสองฝ่ายได้ดีตามกันส่งเสริมกันฝ่าด่านยากของชีวิตไปเรื่อยๆรู้จักรสอันเป็นความสุขความโล่งอกจากการดึงกันพ้นจากหลายห้วยหลายเหวไม่มีฝ่ายใดปล่อยให้อีกฝ่ายปีนป่ายอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างใจแล้วมีเรื่องยิ่งเรื่องมีมากขึ้นเท่าใดยิ่งย่ออายุคู่ลงเท่านั้นชีวิตคู่ที่ยั่งยืนไม่ใช่ชีวิตที่จ้องเอาผิดเอาถูกแต่เป็นชีวิตที่จ้องเอาความสบายใจไม่ถือสาเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ช่วยกันทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กอภัยได้ก็อภัยเรื่องที่แล้วก็แล้วกันไปพูดง่ายๆชีวิตคู่ที่ยั่งยืนอาจเป็นชีวิตที่มีคนผิดสองคนมาใช้ชีวิตอย่างถูกต้องอยู่ด้วยกันคนที่จ้องเอาผิดเอาถูกหนักๆ
มักเป็นพวกชอบคิดเองเองว่าอะไรผิดอะไรถูกหรือถึงขั้นบัญญัติขึ้นมาเองว่าอะไรบุญอะไรบาปไม่สนใจใครจะว่ายังไงรู้แต่ว่าถ้าตัวเชื่ออย่างนี้ความเชื่ออย่างนี้แหละถูกความเชื่ออย่างนี้แหละคือหลักฐานไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปฟังใครที่ไหนอีกถ้ายังมีบทบาทในสังคมทางใดทางหนึ่งมีผู้สนับสนุนมีผู้ให้การยอมรับก็ยิ่งเป็นฐานให้เกิดอัตตาแบบเจ้าใหญ่นายโตตัวกูถูกแน่จึงเด่นล้ำนำหน้ามาแต่ไกลคนใกล้ตัวจะโดนหนักที่สุดเมื่อมนุษย์มีความอึดอัดไม่เหลือความสบายใจทำอะไรก็ถูกตัดสินว่าผิดหมดมักเกิดอาการอยากหนีร้อนไปพึ่งเย็นไม่แปลกถ้าจะอยากหาใครสักคนที่ช่วยให้สบายใจกว่าหรือช่วยให้รู้สึกว่าชีวิตมีค่ากว่าเคยเมื่อรักจะมีความสุขกับการเป็นใหญ่ในการตัดสินประเภทแก่ผิดฉันถูกในที่สุดอาจต้องเป็นทุกข์กับการสูญเสียคนผิดอันเป็นที่รักไปด้วยอัตตาผิดๆของตนนั่นเองด้วยกันแค่ไม่หันหน้าหนีกันก็จะรู้จักกันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเองแล้วชีวิตคู่ถูกออกแบบให้คู่ชีวิตรู้จักกันอย่างลึกซึ้งอยู่แล้วทั้งทางร่างกายทางอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดผ่านภาษาพูดและภาษากายในสถานการณ์ต่างๆละเอียดละออยิ่งกว่าความสัมพันธ์กับใครอื่นในทั้งหมดเป็นเรื่องน่าสังเกตว่าคนที่เข้ากันได้ดีจะมีสายตาเล็งกันเรื่อยๆเพราะกระแสเป็นไปในทางเดียวกันไม่เป็นอื่นคลื่นจิตและคลื่นจากสายตาจูนติดผสานสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วแตกต่างจากคนที่เข้ากันไม่ค่อยได้สายตาจะพยายามหนีกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่อีกฝ่ายกำลังแสดงความไม่พอใจหรืออยากหาเรื่องแค่ใช้ชีวิตด้วยกันเรื่อยๆมองหน้ากันตรงๆสบตากันสบายๆอย่าหันหนีก็เพียงพอแล้วที่จะรู้จักกันลึกขึ้นเรื่อยๆทุกวันหรือถึงแม้เกิดเรื่องระหองระแหงทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างส่งสายตาขู่กันด้วยความอยากเอาชนะบ้างอยากประลองดูว่าตาใครแข็งกว่ากันบ้างแม้ไม่นับเป็นการประสานตาเพื่อจูนจิตแบบคนรักหรือเหมือนปะทะตาตั้งท่าเป็นปฏิปักษ์ก็ช่วยให้รู้สึกถึงความเป็นกันและกันมากขึ้นทีละนิดครบทุกขั้วอารมณ์ได้ท่องไว้ให้จำได้เสมอไม่ว่าเกิดเรื่องดีหรือร้ายเล็กหรือใหญ่ธรรมดาหรือพิเศษอย่าเมินหน้าไปทางอื่นขณะเดียวกันก็อย่าจ้องหน้าแค่เพื่อจะได้เห็นว่ากำลังพิศวาสหรือโกรธเกรี้ยวคุณต้องสบกันในแบบที่จะได้รู้สึกถึงกระแสในตาของแต่ละฝ่ายอาจจะครึ่งนาทีหรือนานกว่านั้นแล้วในที่สุดทั้งสองฝ่ายจะรู้สึกว่ากำลังปรับกระแสความเป็นตัวตนเข้าหาอีกฝ่ายทีละน้อยเก็บเล็กผสมน้อยพอวันเดือนปีผ่านไปนานถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าสัมผัสถึงกันได้เหมือนอ่านใจกันได้และที่สำคัญคือรู้จักกันได้จริงๆคล้ายต่อจิ๊กซอว์ชิ้นส่วนเล็กๆที่ตอนแรกมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรกันแน่พอมากชิ้นเข้าก็กลายเป็นภาพใหญ่ที่ดูรู้เรื่องดูแล้วเข้าใจดูแล้วไม่เป็นอื่นไม่ต้องเป็นคนแปลกหน้า
แปลกกระแสใจในบ้านเดียวกันเหมือนหลายๆคู่หวังให้อะไรอะไรเหมือนเดิมไปเรื่อยๆก็ได้ชื่อว่าหวังลมๆแล้งๆตั้งแต่แรกๆแล้วก่อนแต่งผู้ชายมักตามผู้หญิงหลังแต่งผู้หญิงมักตามผู้ชายก่อนแต่งคุยเรื่องกินเรื่องเที่ยวที่ไหนดีหลังแต่งคุยเรื่องอยู่บ้านยังไงให้รอดได้ก่อนแต่งอวัยวะเพศคือเรื่องใหญ่น่าตื่นเต้นหลังแต่งอวัยวะเพศเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของความรู้สึกเฉยๆแค่คิดแค่หวังว่าจะให้รู้สึกเหมือนเดิมก่อนแต่งและหลังแต่งก็ผิดไม่รู้จะผิดอย่างไรแล้วไม่ว่าเดิมจะรักกันแค่ไหนอย่างไรก็ไม่มีทางเท่าเดิมความรู้สึกรักความรู้สึกหลงความรู้สึกหวานซึ้งตรึงใจอย่างไรก็ต้องเปลี่ยนประเด็นคือคนมักนึกกันว่าความเปลี่ยนแปลงต้องหมายถึงการเปลี่ยนขาลงไม่ค่อยมีใครนึกหรอกว่าเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนขาขึ้นก็ได้นี่เป็นสิ่งแรกๆที่ต้องทำไว้ในใจและควรคงไว้ให้มีอยู่ในใจนั่นคือต้องนิยามให้ชัดว่าเหมือนเดิมคืออย่างไรและที่เคยเป็นแบบเดิมๆได้นั้นเพราะมีเหตุแบบไหนธรรมดาชีวิตคนเราสะสมเหตุใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงแตกต่างไปเรื่อยๆไม่มีใครรักษาของเดิมไว้ได้ชั่วชีวิตโจทย์ของเราจึงควรเป็นว่าทำอย่างไรจะสะสมเหตุใหม่ดีๆให้เกิดผลใหม่ที่ดีขึ้นคุณอาจเริ่มต้นจากการสังเกตความรู้สึกคือเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกตรงกันว่าเริ่มเฉยๆเบื่อๆหรืองั้นๆหมดอาการใจจดใจจ่ออยากทำอะไรบางอย่างด้วยกันเคยสนุกกับกิจกรรมบางอย่างแล้วจืดๆไปเมื่อนั้นให้ฝึกหัดหรือสร้างความเคยชินที่จะทำเรื่องดีเรื่องสนุกใหม่ๆด้วยกันบ้างถ้านึกถึงการเที่ยวแล้วเฉยๆลองคิดถึงการเดินทางไปไกลๆเพื่อสงเคราะห์เด็กชาวดอยดูไหมถ้านึกถึงการเล่นเกมหน้าจอคอมแล้วเซ็งๆลองคิดถึงการอาบเหงื่อเล่นกีฬาด้วยกันดูไหมถ้านึกถึงการพาลูกไปเล่นแล้วเหนื่อยลองคิดถึงการหากิจกรรมทำร่วมกัน3คนพ่อแม่ลูกดูไหมถ้านึกถึงการใส่บาตรพระแล้วชักไม่อิ่มใจลองคิดถึงการไปถึงวัดเพื่อช่วยกันทำอะไรสักอย่างให้วัดดีขึ้นดูไหมคุณจะพบว่าพอช่วยกันคิด10อย่างแม้ขัดกัน9อย่างก็จะมี1อย่างที่เห็นพ้องต้องกันและนึกสนุกอยากทำด้วยกันขึ้นมาจริงๆเหมือนทะลุกรอบจำกัดความเคยชินเก่าๆความจืดชืดเดิมๆไปหาการประจนภัยแสนสนุกครั้งใหม่ด้วยกันถ้าขืนเล็งไว้ว่าจะเอาแค่เท่าเดิมก็เท่ากับนับถอยหลังสู่ความรู้สึกเสื่อมคลายมโนภาพที่เคยเต็มไปด้วยสีสันจะค่อยๆกลายเป็นภาพขาวดำที่แค่นึกถึงอารมณ์ก็แบนราบแล้วไม่เหลืออะไรให้เป็นสุขให้สนุกสนานอีกแล้วอย่ารอกระทั่งจนแต้มถ้ายังสนุกกับสิ่งใดใจจดใจจ่อกับอะไรด้วยกันก็เต็มที่ต่อไปแต่เมื่อใดเริ่มชืดชาอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กให้หยอดอะไรเติมแต่งเข้าไปอย่างทันท่วงทีอย่าช้าอย่าคิดว่าไม่เป็นไร
พราะความช้าความคิดว่าเรื่องเล็กไม่เป็นไรนั่นแหละพอมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็ช่วยไม่ได้ใครก็กระบายความเบื่อกันไม่ทันซะแล้วผัวเดียวเมียเดียวอาจไม่ใช่ธรรมชาติของชีวิตที่มีสีสันแต่เป็นทางเลือกเดียวของชีวิตที่สงบสุขหลายคนประกาศกล้าวในช่วงหนุ่มสาวว่ายุคของผัวเดียวเมียเดียวจบไปแล้วยุคหลายผัวหลายเมียมาถึงแล้วใครยังรักษาศีลข้อ3ถือว่าเฉยไม่ยอมรับความจริงโลกสวยไม่เข้าท่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่คนที่ใช้ชีวิตตามความเชื่อแบบนั้นมักแก่ตัวลงสู่ความเงียบเหงาและความไม่เข้าใจว่าตัวเองผิดพลาดอย่างไรทำไมถึงรู้สึกผิดปกติอยู่เกือบตลอดเวลาตัดเรื่องความถูกความผิดทิ้งตัดเรื่องศีลธรรมออกไปเหลือแต่เรื่องของความรู้สึกทางใจเราจะพบว่าใช้ชีวิตอย่างไรเป็นนานๆความรู้สึกทางใจจะเกิดขึ้นตามนั้นซึ่งก็วัดได้อย่างดีว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้ามองเสียแต่เนิ่นๆว่าการใช้ชีวิตคู่คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวตนที่ดีขึ้นชีวิตคู่ก็คือแบบฝึกหัดที่จะเอาความเห็นแก่ตัวออกไปแล้วเอาความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเข้ามามีสมาธิมีโฟกัสอยู่กับคนคนเดียวกระทั่งเหลือใจเดียวสงบได้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่หลายใจวอกแวกกับใครบ้างก็ไม่รู้แต่ถ้าคำว่าชีวิตคู่ไม่เคยอยู่ในหัวมีแต่กลัวจะไม่ได้เปลี่ยนรสชาติอันนั้นจะนำไปสู่การไม่มีใจจริงให้ใครไม่มีสมาธิที่จะโฟกัสอยู่กับใครไม่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจใครจิตจึงนิ่งไม่เป็นเห็นแต่ความว้าวุ่นไปกับข่าวกามที่ผิดแผกจึงยากจะมีความรู้สึกดีๆสะอาดให้ตัวเองคนเราไม่มีทางรู้สึกถูกต้องจากการทำร้ายจิตใจคนอื่นไปเรื่อยๆบอกเลิกกับใครต่อใครไปเรื่อยๆเพียงเพื่อจะพบว่าเหลือตัวเองอยู่คนเดียวเป็นคนเดิมคิดแบบเดิมเห็นแก่ตัวเท่าเดิมเหมือนชีวิตผ่านไปไม่ได้พัฒนาจิตใจขึ้นเลยจิตดิบอย่างไรก็ดิบอย่างนั้นหรือหนักกว่านั้นไม่เห็นแววสุขสว่างกว่าเคยแม้แต่น้อยสุดท้ายสิ่งที่นึกว่าเป็นสีสันเหลือแค่ความฝันที่จับต้องไม่ได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจไม่ได้โดยเฉพาะในยามเบื่อหน่ายความรู้สึกทางเพศแล้วต้องการความสงบสุขทางใจแล้วมองไปมองมาก็เห็นแต่ใจที่ไม่จริงของตัวเองจะกวาดตาหาใครก็เจอแต่ความรู้สึกที่ผิวเผินผ่านมาเพื่อจะผ่านไปทั้งนั้นและเหมือนเหลือเวลาไม่พอที่จะรู้จักกับชีวิตแบบลงหลักปักฐานกับใครเสียทีด้วยครั้นจะไปบวชก็บวชไม่ลงเพราะรู้ตัวว่าเป็นพวกขี้เหงาชนิดสายเกินแก้ตอนเลือกคู่คุณอาจไม่ทราบว่าตัวเองเลือกคู่พัฒนาหรือคู่เสื่อมกันแน่ในระยะยาวแต่การเลือกที่จะรักษาชีวิตคู่สุดท้ายแม้ไม่สำเร็จแม้ล้มเหลวแม้ต้องแยกทางอย่างน้อยคุณก็ผ่านแบบฝึกหัดที่จะมีใจเดียวมีใจที่ไม่รู้สึกผิดปกติไม่มีดวงจิตที่แตกแยกเป็นเสียงๆไม่ต้องฟุ้งซ่านคิดถึงใครต่อใครในทางต่ำมั่วไปหมด
กกันแล้วกลายเป็นอะไรขึ้นกับว่าอยู่ด้วยกันแล้วเคยเป็นอะไรบ้างไม่ว่าคุณจะรู้จักคบหาหรืออยู่ร่วมกันกับใครอย่างไรก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหลากหลายเสมอคืออาจเป็นได้ทั้งคนรักทั้งเนื้อคู่ทั้งคู่ครองทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเพื่อนทั้งศัตรูทั้งคนเชียร์ทั้งคู่แข่งทั้งครูทั้งศิษย์ทั้งนายทั้งลูกน้องทั้งเจ้าหนี้ทั้งลูกหนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ฐานะหนึ่งๆเข้ามาอยู่ในใจได้ด้วยพฤติกรรมซึ่งก็คือวิธีที่แต่ละฝ่ายพูดเข้าหูกันกระทำต่อกันเอาง่ายๆใครจะเป็นอะไรได้บ้างสำหรับใจคุณก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาหรือเธอทำให้คุณรู้สึกอย่างไรได้บ้างไม่ใช่พยายามอุปโลกให้เป็นอะไรขึ้นมาบ้างแต่ละความรู้สึกแยกเป็นต่างหากจากกันคนคนเดียวอาจให้ความรู้สึกได้หลากหลายนักเช่นการเป็นคนรักคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกฝันหวานหวานการเป็นเนื้อคู่คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกคุ้นกันมานานการเป็นคู่ครองคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกร่วมกันใช้ชีวิตการเป็นพี่คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอ่อนอาวุโสกว่าการเป็นน้องคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอาวุโสกว่าการเป็นเพื่อนคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคอยผลัดกันช่วยเหลือการเป็นศัตรูคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคอยซ้ำเติมกันการเป็นคนเชียร์คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเกิดกำลังใจการเป็นคู่แข่งคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอยากเอาแพ้เอาชนะการเป็นครูคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ารู้เข้าใจเข้าถึงอะไรเพิ่มการเป็นศิษย์คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบอกสอนการเป็นนายคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกยำเกรงจนตัวรีบเล็กลงการเป็นลูกน้องคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหนือกว่าจนตัวใหญ่ขึ้นการเป็นเจ้าหนี้คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนต้องคอยชดใช้การเป็นลูกหนี้คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนต้องตามทวงคืนการเป็นพ่อคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับการคุ้มครองการเป็นแม่คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับการดูแลยิ่งเป็นอะไรในทางบวกได้มากเท่าไรก็ยิ่งรู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นเท่านั้นแต่ยิ่งเป็นอะไรในทางลบมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งรู้สึกเป็นอื่นแห้งแล้งฝืดฝืนมากขึ้นเท่านั้นสัดส่วนความสัมพันธ์แบบไหนมีอยู่ในใจมากที่สุดความรู้สึกก็ตกค้างอย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือจากกันไปแล้วนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบางคู่เลิกกันยังคุยกันดีแต่บางคู่เลิกกันก็กลายเป็นอื่นไปเลยคุยกันไม่ได้เลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำร่วมกันทั้งวิธีที่กระทำต่อกันวิธีที่พูดต่อกันตลอดจนกระทั่งวิธีที่แอบคิดแอบรู้สึกต่อกันอยู่ลับๆด้วยหลายสิ่งในชีวิตไม่ได้ผ่านมาเพื่ออยู่กับเราแต่เพื่อให้เอาไว้ฝึกผ่านมันไปให้ได้เรื่องยากที่จะผ่านมักสอนเราให้คิดหาวิธีตั้งสติให้ดีขึ้นรับรู้ความจริงได้มากขึ้นยกเว้นแต่ว่าเราจะปฏิเสธและอยากเข้าข้างตัวเองอย
ยากยื้อเรื่องเท็จลวงตาที่ล่วงไปแล้วไว้กระทั่งสามารถสร้างภาพลวงตาขึ้นมาในหัวทำลายวิธีคิดถึงปัจจุบันด้วยเหตุผลหันหน้าเข้าหาวิธีคิดถึงแต่อดีตด้วยอารมณ์ท่าเดียวเรื่องยากจะง่ายขึ้นหากเริ่มต้นจากความจริงคืออดีตที่เคยจับต้องได้ด้วยมือเดี๋ยวนี้เหลือแต่ปัจจุบันที่เป็นแค่ความทรงจำอันสัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นการจากไปของใครบางคนที่เคยผูกพันไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายจะกระตุ้นให้เกิดความทรงจำที่มีร่วมกับคนคนนั้นเด่นชัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากเหตุการณ์ที่ยังอยู่ในใจไม่รู้ลืมถ้าคุณจำความรู้สึกที่เกิดกับใครได้แม่นฝังแน่นในจิตแม้ผ่านมาเป็น10ปีก็รู้สึกเหมือนเรื่องราวเพิ่งเกิดหยกเมื่อวานนั่นเพราะนึกถึงแล้วรายละเอียดความทรงจำย้อนกลับมากระทบจิตได้แรงใกล้เคียงกับของจริงมากนั่นแตกต่างจากเรื่องราวที่กระทบใจได้แค่ผิวผ่านมาแล้วผ่านไปแม้เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่สิบวันก็อาจรู้สึกราวกับเกิดขึ้นนานเป็น10ปีแล้วก็ได้เพราะนึกถึงแล้วรายละเอียดแผ่วเลือนเต็มทีความทรงจำที่ฝังแน่นไม่รู้ลืมเป็นสิ่งที่นำมาเป็นแบบฝึกหัดในการก้าวผ่านได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจู่มันโผล่ขึ้นมารบกวนจิตใจไม่ให้เป็นสุขรู้สึกว่ามีจริงเป็นจริงแค่เอื้อมแต่คว้ามาจับต้องจริงไม่ได้กระทั่งเกิดอาการทุรนทุรายดิ้นรนอยากหาทางให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอีกวิธีง่ายๆที่จะใช้ประโยชน์จากความทรงจำชุดนั้นคือนั่งดูยืนดูเดินดูนอนดูไปเลยความจำผุดขึ้นมาในขณะที่คุณค้างอยู่ท่าไหนอิริยาบถใดก็ให้ใช้อิริยาบถนั้นดูทีเดียวว่ารายละเอียดความทรงจำเป็นอย่างไรเอาที่ปรากฏเด่นขึ้นมาก่อนเช่นน้ำเสียงสายตาสัมผัสแตะต้องกลิ่นอายบรรยากาศและที่สำคัญที่สุดความรู้สึกณขณะนั้นๆของคุณเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมากหรือน้อยเพียงใดยิ่งระลึกถึงรายละเอียดให้ชัดครบบ่อยครั้งขึ้นเท่าไหร่จิตของคุณจะยิ่งเสพอารมณ์ได้ชัดขึ้นเท่านั้นและยิ่งเห็นว่านั่นเป็นแค่ความทรงจำชัดเจนขึ้นด้วยกล่าวคืออึดใจแรกคุณจะถูกหลอกให้อุปาทานไปว่าของจริงยังอยู่หรือของจริงน่าจะกลับมาได้ต่อเมื่อระลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างที่เคยเห็นกับตาเสียงที่เคยได้ยินด้วยแก้วหูกลิ่นที่เคยเข้าจมูกตลอดจนความรู้สึกหลงติดอิ่มสุขเอมใจกระทั่งทราบชัดว่ารายละเอียดเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชัดในจิตไม่ใช่ปรากฏชัดในโลกภายนอกอุปาทานจะลดระดับลงความอยากให้กลับมาอีกครั้งจะหายไปใจจะเกิดอาการเห็นสภาพจริงของความทรงจำว่าให้แจ่มชัดขนาดไหนก็ปรากฏตั้งอยู่ในจิตเพียงครู่หนึ่งเดี๋ยวก็เลือนลงไม่ต่างจากของจริงที่จากหายไปแล้วณจุดนั้นคุณจะเกิดประสบการณ์รู้สึกถึงอาการที่จิตถอนออกจากความอยากยึดอยากมั่นหมายเป็นจริงเป็นจังทั้งเรื่องที่เคยเกิดและความทรงจำที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ฟังดูเหมือนยากแต่ทำดูง่ายแม้ครั้งแรกที่ลองถ้าเห็นความรัก
เป็นเกมที่มีแพ้มีชนะได้ก็ต้องเห็นความเจ็บใจเป็นเกมที่คุณเอาชนะได้เช่นกันความรู้สึกเจ็บใจจะไม่เกิดขึ้นนานหากเล่นเกมใดแพ้แล้วมีโอกาสแก้ตัวทันทีไม่ปล่อยให้ใจจมอยู่กับความคิดว่าแพ้นานนักเมื่อตีปิงปองเอาเหงื่อเล่นบอลเอาฮาจบเกมหนึ่งเริ่มเกมใหม่ได้ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงแม้รู้สึกแย่นิดหน่อยก็มีเกมหน้าให้เกิดคำว่าแก้ตัวใหม่และแก้ตัวใหม่ในหัวไปเรื่อยแต่ในความเป็นจริงชีวิตเต็มไปด้วยเกมที่ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เล่นใหม่ทันทีแล้วก็มักออกแนวได้แล้วได้เลยเสียแล้วเสียเลยตรึงแน่นอยู่ในความทรงจำยืดเยื้อกว่าจะแก้ตัวใหม่ได้ต้องรอกันยาวตัวอย่างเช่นเกมการเรียนสอบได้เกรดใดเกรดนั้นจะอยู่ในใจไม่เปลี่ยนถ้าแก้ตัวก็ต้องพยายามกันใหม่เทอมหน้าแถมผลงานไม่หายไปไหนอย่างไรก็ต้องเอามาคิดเฉลี่ยตอนเรียนจบเสียด้วยทำนองเดียวกับเกมการเงินขาดทุนบางครั้งแค่ทำให้เสียดายแต่ขาดทุนบางคราวหมายถึงหมดตัวต้องเริ่มใหม่หรืออย่างเกมความรักเลิกกับใครบางคนแค่ยิ้มไม่ออกไป3วันแต่เลิกกับใครอีกคนเนี่ยอาจถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือได้ถ้ามองใหม่ไม่เล็งอยู่ว่าคุณเล่นเป็นเกมๆแต่เห็นให้ได้ว่าชีวิตทั้งชีวิตคือเกมเป็นเกมชีวิตเกมทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นเกมใหญ่สุดคุณต้องเล่นเกมย่อยอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเกมกีฬาเกมการเรียนเกมการเงินเกมความรักคุณจะเห็นความจริงประการหนึ่งคือแต่ละเกมย่อยที่เล่นจะทิ้งความเจ็บใจไว้เสมอแพ้หนักๆเจ็บใจมากแพ้เบาๆเจ็บใจน้อยนี่หมายความว่าเมื่อใดระลึกถึงจิตเท่ากับเมื่อนั้นคุณระลึกถึงเกมใหญ่ของชีวิตนั่นเพราะจิตเหมือนสมรภูมิรบความเจ็บใจเหมือนศัตรูถ้าคุณตัดสินใจลงเล่นเกมนี้ก็เท่ากับคิดเล่นเกมเอาแพ้เอาชนะที่มีสาระที่สุดในชีวิตทั้งเกมกีฬาเกมการเรียนเกมการเงินเกมความรักจะผลัดกันส่งความเจ็บใจมาให้คุณฝึกเอาชนะทุกวันเบื้องต้นที่ยังเล่นไม่เก่งก็จะพบว่าตัวเองแพ้ตลอดคือพอเจอความเจ็บใจคุณจะคิดถึงเรื่องที่ทำให้เจ็บใจไม่เลิกเป็นทุกข์เหมือนอกกลัดหนองได้ทั้งวันแถมยิ่งเจอความเจ็บใจจากเกมโน้นทีเกมนี้ทีก็ยิ่งทับถมมากขึ้นเรื่อยๆต่อเมื่อคิดเล่นกับมันด้วยการสังเกตเล่นๆเรื่อยๆคุณจะพบกับรายละเอียดที่น่าแปลกใจเช่นสังเกตว่าความเจ็บใจเกิดขึ้นเมื่อใดขณะหายใจหรือพักหายใจส่วนใหญ่คุณจะพบว่าเริ่มเจ็บตอนพักหายใจไม่ใช่ขณะหายใจโดยเฉพาะขณะหายใจเข้าออกยาวๆชนวนความเจ็บใจยากจะถูกจุดขึ้นมาได้สังเกตว่าคุณมีความสามารถในการยอมรับว่าเกิดความเจ็บใจได้แค่ไหนส่วนใหญ่คุณจะรู้สึกเหมือนถูกทิ่มแทงไม่อยากยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกลางใจอยากถอนความเจ็บใจด้วยการแก้แค้นเอาคืนหรืออย่างน้อยที่สุดก็คิดสาปแช่งใครสักคนให้ตายดับแต่หากใจเย็นรับรู้อาการคันขยิบกลางอกจากลมหายใจนี้ถึงลมหายใจหน้าค
ุณจะเริ่มรู้สึกถึงความสามารถในการยอมรับซึ่งก็คือเห็นความปรากฏอยู่ของอาการเจ็บใจโดยไม่ทุรนทุรายไม่อยากคิดแค้นสาปแช่งใครสังเกตว่ามันอยู่ในใจนานเพียงใดคือหลังจากยอมรับการมีอยู่ของความเจ็บใจโดยไม่ทุรนทุรายคุณจะเห็นความจางลงเรื่อยๆของมันไปเองโดยไม่มีความอยากเร่งรัดไม่มีความรู้สึกรีบร้อนใดเข้ามาแทรกเพียงข้อสังเกต3ประการดังกล่าวอันได้แก่ความเจ็บใจเกิดขึ้นเมื่อใดความสามารถยอมรับอาการเจ็บใจและความจางลงของความเจ็บใจเพียงนี้ก็เท่ากับคุณมีอาวุธที่ดีที่สุดที่จะเล่นเกมกับมันแล้วและนี้เป็นกลเม็ดที่เด็ดขาดที่สุดได้ผลเร็วที่สุดได้ผลจริงที่สุดเมื่อเล่นเกมกับความเจ็บใจคุณมีโอกาสแก้ตัวบ่อยแพ้ครั้งหนึ่งเดี๋ยวไม่นานก็มีมาให้เล่นใหม่ไม่ปล่อยให้คุณต้องจมอยู่กับความคิดว่าแพ้นานนักรบกับคนอื่นชนะแล้วได้ความฮึกเหิมวูบวูบวับวาบดีไม่ดีบางทีก็ได้ความโง่เป็นของแถมแต่รบกับความเจ็บใจของตัวเองชนะแล้วได้ความสุขความปลอดโปร่งยืนยาวและที่สุดจะได้ความฉลาดทางใจเป็นรางวัลขั้นสูงสุดด้วยหัวยุ่งเพราะงานอย่างน้อยก็ได้เงินฟุ้งซ่านเรื่องแฟนเก่าไม่ได้ทั้งเงินอาจเสียทั้งงานและโอกาสหาแฟนใหม่หัวยุ่งเพราะงานดีกว่าฟุ้งซ่านเพราะแฟนเก่าเพราะถ้าคิดเกี่ยวกับงานเป็นระบบเนื้องานก็ขยับคืบหน้าไปเรื่อยๆเป็นเส้นตรงพาความรู้สึกและจิตใจให้เป็นเส้นตรงตามหรือต่อให้คิดเกี่ยวกับงานไม่เป็นระบบอย่างน้อยก็มีจุดหมายข้างหน้าให้เดินไปอาจตรงบ้างอ้อมบ้างวนบ้างพักบ้างอย่างไรจิตใจก็ไม่ย้ำอยู่กับที่แน่แต่ถ้ายังย้ำคิดเกี่ยวกับแฟนเก่าอยู่ไม่เลิกทั้งที่ตกลงกันว่าเลิกแน่นอนแล้วไม่เห็นทางกลับมาคืนดีกันจริงๆแล้วเช่นนี้จิตใจก็ไม่มีวันขยับไปไหนได้ไม่มีแม้จุดหมายที่พร่าเรือนมีแต่การพังระบบความคิดของตัวเองไปเรื่อยๆด้วยการสุ่มคิดถึงภาพเก่าๆแบบไม่มีลำดับเวลาไม่มีอะไรประกันว่าจะเอาเรื่องดีหรือไม่ดีมาตอกย้ำชีวิตมนุษย์มีทั้งเครื่องฝึกจิตและเครื่องทำลายจิตสุดแต่จะคิดเลือกยึดอะไรไว้กับตัวคำว่าช่วยไม่ได้อดคิดไม่ได้เป็นแค่ข้ออ้างของคนที่มัวงมโคงขี้เกียจฝึกหรือยอมปล่อยให้อีกวันผ่านไปแบบสะดุดใหญ่ๆแทนการพยายามเดินไปข้างหน้าต่ออีกสักก้าวเล็กๆก็ยังดีสำหรับหลายคนที่พูดถนอมน้ำใจกันไม่เป็นการเลิกราหรืออย่าร้างคือทางเดียวที่จะเอาความภูมิใจในตัวเองกลับมาไม่ภูมิใจในตัวคนรักก็ยากจะภูมิใจในชีวิตคู่ไม่ภูมิใจในชีวิตคู่ก็ยากจะภูมิใจในตัวเองแม้ว่าจะเคยภูมิใจในหน้าตาเกียรติยศทางการงานเพียงใดอย่างไรก็ต้องเศร้าหมองรู้สึกห่อเหี่ยวลึกๆอยู่ดีแต่สำหรับบางคนแม้ภูมิใจในตัวคนรักและภูมิใจในชีวิตคู่แต่คนรักไม่ปลื้มตนสักเท่าใดในระยะยาวความไม่ปลื้มนั้น
ก็จะแปลเป็นความกดดันหน้าอึดอัดผ่านสีหน้าแววตาคำพูดและกระแสทางใจที่กระแทกใจกันโดยมีเหตุสามัญในแต่ละวันเป็นตัวล้วงความในใจออกมาตีแผ่จึงไม่น่าแปลกที่ความภูมิใจในตัวเองจะถูกบีบให้เล็กลงเรื่อยๆความภูมิใจในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนส่วนใหญ่และคนส่วนใหญ่ก็มักไม่อยากทนหรือทนไม่ได้นานกับการต้องดูถูกตัวเองหรือโดนดูถูกจากคนอื่นหลายคนแค่ไม่ภูมิใจในชีวิตคู่ส่วนลึกก็แกล้งสร้างเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาเพื่อจะได้แตกกระจายหายกันไปแล้วความภูมิใจในตัวคนรักจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อเลือกคนรักต้องดูใจตัวเองให้ดีว่าคุณปลื้มคุณภูมิใจในเขาหรือเธอบ้างหรือเปล่าขอให้เตรียมใจรับความจริงไว้ล่วงหน้าว่าความสนิทชิดเชื้อจะเป็นเหตุให้เห็นข้อบกพร่องและเกิดเรื่องน่าขัดใจต่างๆนานาซึ่งจะบั่นทอนระดับความภูมิใจลงได้ครึ่งหนึ่งหมายความว่าถ้าเริ่มต้นเคยภูมิใจมากอยู่ด้วยกันมีสิทธิ์ลดลงมาเป็นภูมิใจน้อยแต่ถ้าเริ่มต้นภูมิใจน้อยหรือไม่ภูมิใจเลยอยู่ด้วยกันก็มีแนวโน้มจะนึกดูถูกมากขึ้นทุกวันในทางกลับกันอย่าสำรวจความปลื้มของตนฝ่ายเดียวดูดีๆ ด้วยว่าเขาหรือเธอปลื้มคุณไหมหรืออย่างน้อยมีแนวโน้มว่าจะปลื้มขึ้นเรื่อยๆบ้างหรือเปล่าความปลื้มที่พอดีกันหรืออย่างน้อยไล่เลี่ยกันจะดลใจให้นึกอยากทำอะไรดีๆต่อกันหรือกระทั่งบันดาลกระแสสุขขึ้นมาในอากาศรอบตัวเมื่ออยู่ใกล้กันความรู้สึกไม่ปลื้มแกล้งเปลี่ยนให้เป็นปลื้มได้ยากถ้าจะทำต้องสร้างเหตุอันเป็นของจริงด้วยกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำอยู่คนเดียวไม่ได้เช่นอาจเริ่มจากแปลงความโกรธให้เป็นอารมณ์ขันตอนขัดเคืองตอนไม่พอใจเล็กๆก็ฝึกพูดให้เป็นเรื่องขำด้วยกันรื่นรมด้วยกันแทนการถือโอกาสพูดทิ่มแทงกันข่มขี่กันหรือตอนเกิดความผิดพลาดตอนใครถลำล้มก็หัดพูดจุดดึงกันให้กำลังใจกันแทนการพูดทำลายกำลังใจกันเหยียบย่ำกันคำพูดตอนไม่พอใจกันหรือตอนใครพลาดล้มเป็นสิ่งที่พลิกความรู้สึกได้ทั้งเขาทั้งเราแม้อาการแอบคิดไม่ดียังฝังตัวอยู่หลายจุดก็จะค่อยๆถอดถอนผ่านวันผ่านคืนที่รู้จักพูดถนอมน้ำใจได้ถึงแม้ไม่อาจแกล้งภูมิใจแต่ก็เต็มใจที่จะพอใจในคู่ของตนบ้างอย่างน้อยไม่ต้องเฝ้าคอยหันไปเทียบเคียงกับคู่ที่เขาดูดีมีความน่าภูมิใจกว่าให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนากันความรู้จักพูดถนอมน้ำใจเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับความรู้สึกมันเป็นกุญแจที่ต้องสร้างเอาไม่ใช่รอรับจากใครหรือแสวงหาจากไหนอันเฟรนด์แฟนเก่าใจดำหรือทำใจชีวิตรักของแต่ละคู่ไม่ใช่อะไรที่ตายตัวไม่ใช่อะไรที่ต้องเหมือนกันไปหมดบางคู่อยู่กันอย่างศัตรูขณะที่บางคู่จากกันอย่างมิตรบางคู่คบกันชันชู้สาวอย่างเดียวถ้าไม่เป็นคู่รักก็ไม่เป็นอะไรกันเลยขณะที่บางคู่คบกันหลายมิติแม้ไม่เป็นคนรักก็เป็นคนที่รักกันดี
ด้วยความสัมพันธ์แบบพี่น้องแบบเพื่อนแบบญาติปัจจุบัน Facebook และโซเชียลมีเดียทำให้ความสัมพันธ์ฉันคนรักมีความซับซ้อนถึงกับมีงานวิจัยว่าสำหรับคู่ผัวตัวเมียทั่วไปที่คิดมากได้ง่ายๆนั้นถ้าอยากให้ชีวิตสมรสราบรื่นก็อย่าเป็นเฟรนด์คืออย่าเป็นเพื่อนกันใน Facebook กันเลยดีกว่าหรือถ้าเป็นเฟรนด์กันแล้วก็ให้อันเฟรนด์ซะเพื่อจะได้ไม่ต้องบังเอิญเจอสิ่งที่ไม่อยากเจอหรือกระทั่งเจอดีในสิ่งที่ชวนให้คิดเองเองทำไมเธอเขียนอย่างนั้นมันว่ากระทบเราหรือเปล่านะก็ขนาดเป็นคู่กันอยู่ถ้ารู้ตัวว่าเป็นพวกอดคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้เขายังแนะให้อันเฟรนด์ซะจะได้ไม่ต้องมีปากมีเสียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วคู่ที่เลิกกันล่ะควรฝืนเป็นเฟรนด์ต่อหรืออันเฟรนด์ให้จบๆดีความหมายของเฟรนด์ใน Facebook หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆพิสูจน์ตัวเองได้ก็ตอนมาถึงจุดนี้จุดที่ในโลกความจริงตกลงว่าเลิกเป็นแฟนกันเลิกเป็นแฟนแล้วเลิกเป็นเพื่อนด้วยไหมถ้าเลิกเป็นแฟนแต่ยังรู้สึกว่าต้องคอยตามส่องต้องรู้ในสิ่งที่ไม่อยากรู้ต้องเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นเหมือนแกล้งตัวเองให้เจ็บจี๊ดไปวันๆหรือเสี่ยงให้ตัวเองใจสลายตอนพบรูปชวนปวดแสบปวดร้อนเดือนไหนก็ไม่ทราบแบบนั้นไม่ต้องคิดมากให้อันเฟรนด์ไปเลยอย่าต้องรับรู้อะไรเลยดีกว่าแกล้งทำเป็นหลอกตัวเองบอกคนอื่นว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ทั้งที่แท้เป็นพวกจบไม่เป็นชีวิตคู่จบอารมณ์ไม่จบอกุศลธรรมไม่สิ้นแต่ถ้าเลิกเป็นแฟนกันแล้วยังช่วยเหลือกันได้พูดคุยกันดีๆได้ความรู้สึกเหมือนถอดโขนยักษ์ลิงลวงตาออกเหลือเพียงใบหน้าแท้จริงที่ยังคงยิ้มแย้มให้กันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีเหตุผลอันใดให้ต้องอันเฟรนกันสิ่งที่ผ่านไปเป็นแค่บันไดให้เริ่มต้นรู้สึกดีต่อกันด้วยความสัมพันธ์และระยะห่างที่ถูกต้องเท่านั้นในความเป็นพุทธการใช้ชีวิตอย่างมีกุศลจิตทุกวันมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเหนือกว่าการอ้างว่าห่วงใยอยากให้ได้ดีเหนือกว่าการหวังว่าจะได้ดูวิบากกรรมของคนเหนือกว่าการหลอกตัวเองด้วยสารพัดข้ออ้างพอเลิกอ้างแล้วหันมาทำชีวิตให้เป็นกุศลคุณจะอันเฟรนอย่างมีสติมีเหตุผลและมีคำอธิบายที่ชัดเจนให้ตนเองตลอดไปคนแปลกหน้ากำลังฆ่ากันตายมากขึ้นเรื่อยๆในนามของคนรักที่บังอาจนอกใจกันถ้าคุณลองเซิร์ช Google ทุกปีด้วยคีย์เวิร์ดประมาณผัวเมียฆ่ากันตายจะพบผลลัพธ์มากขึ้นเรื่อยๆปีต่อปีแต่นั่นยังไม่น่าตกใจเท่ากับที่คนส่วนใหญ่ได้ยินข่าวพันนี้แล้วรู้สึกชินชาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาของคนอื่นและไม่มีวันเกิดขึ้นกับตัวเองได้ลองถามคนรู้จักอาจ1ใน2หรือ1ใน3จะบอกคุณว่ารู้จักใกล้ชิดหรือรู้จักห่างๆกับคู่กรณีที่ฆ่ากันตายหรือมีแนวโน้มจะฆ่ากันตายเพราะเรื่องชู้สาวจึงนับว่าเราอยู่ในยุคของความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับเรื่องพันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะเจ็บจริงตายจริงไปเกิดใหม่ในที่ไม่ดีกันจริงๆ
แต่แม้หลักฐานมีอยู่มากมายว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆก็กลับมีคนจำนวนมากเห็นเป็นเรื่องเล่นๆนึกว่าการมีกิ๊กการนอกใจกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีไม่ได้แล้วยุคทองแห่งการลองของใหม่รสชาติใหม่ๆมาถึงแล้วข้อเท็จจริงคือไม่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนทายวัฒนธรรมอย่างไรรูปยั่วน้ำลายเกลื่อนกลาดทุกป้ายรถเมล์ขนาดไหนใจคนก็ผูกยึดแน่นกันได้ฝังติดคิดแค้นกันได้กับสัญญาไม่เป็นสัญญาผูกมัดไม่เป็นผูกมัดซึ่งเมื่อแค้นเข้มข้นถึงขีดสุดเมื่อไหร่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบทั้งนั้นหากคุยรายละเอียดข่าวคุณจะพบว่าคนลงมือจำนวนมากมีประวัติเป็นคนดีเป็นที่รักของคนรอบข้างดังนั้นคุณจึงไม่อาจพยากรณ์ได้ว่าคนดีตรงหน้าคงไม่ทำอะไรรุนแรงหรอกคุณคิดเล่นๆตอนจะเลือกทางผ่านหรือของเล่นไม่ได้ว่าคนนี้หน้าอ่อนๆใจอ่อนๆคงไม่มีพิษไม่มีภัยคงไม่เอาปืนมายิงตอนคุณจะชิ่งแน่ๆเพราะเมื่อไรใจเขาหรือเธอผูกติดหลงยึดมั่นตอนอาฆาตแค้นก็คิดร้ายตัดสินใจลงมือได้ไม่ต่างจากคนใจเหี้ยมนั่นเองศีลข้อ3จึงไม่ใช่เรื่องล้าสมัยตรงข้ามกลับจะเป็นของทันสมัยและล้ำสมัยต้องนำมาเตือนสติกันมากขึ้นทั้งยุคนี้และยุคหน้านอกจากศีลข้อ3ไม่ล้าสมัยคำว่าอภัยก็ไม่ได้กลายเป็นคำตลกตกยุคเช่นกันเดี๋ยวนี้พูดเรื่องความรักหวานๆชักไม่มีใครฟังมีแต่คนอยากจับกลุ่มปรึกษากันว่าจะเอาคืนอย่างไรให้สะสมก่อนลงมือทำอะไรลองนึกถึงวันที่คนแปลกหน้าเป็นคนที่เคยต้องเกรงใจกันเป็นคนอื่นคนไกลที่ไม่รักไม่แค้นไม่เป็นที่ตั้งของใจที่คิดเป็นบุญเป็นบาปแต่พอวันคืนผ่านไปผูกสนิทชิดเชื้อเราถือวิสาสะกันอย่างไรเหตุใดจึงเผลอยึดเขาหรือเธอเป็นที่ตั้งของมหาอกุศลจิตมีสิทธิคิดทำปานาติบาตผูกภัยผูกเวรข้ามชาติกันไปได้คำว่าอภัยไม่ได้นั้นไม่มีมีแต่คิดกันไปเองยึดมั่นกันไปเองเรื่องทุกเรื่องในโลกอภัยกันได้ถ้าไม่หลงหมกมุ่นเดินผิดทางตามๆกันสังเกตง่ายๆถ้าหยุดคุยกับพวกเชียร์ให้เจ้าคิดเจ้าแค้นถ้าหยุดดูละครตบตีชิงผัวชิงเมียถ้าหยุดคิดถึงคำว่าปล่อยไว้ไม่ได้หลายๆวันหรือหลายๆอาทิตย์เข้าจิตใจก็จะค่อยๆกลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติเดิมคืออยากเป็นปกติสุขอยากมีความเจริญอยากไปให้ถึงความสว่างสูงสุดในชีวิตเหมือนเช่นที่หลวงปู่ขาวพลิกเปลี่ยนจากการเกือบเป็นฆาตกรฆ่าชู้กลายเป็นพระผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานก็นับเริ่มจากนาทีที่คิดวางมีดวางดาบเสียได้ซึ่งถ้าไม่ใช่นาทีแห่งมหาอภัยทานนั้นท่านก็คงเสียโอกาสพ้นทุกข์พ้นภัยสละสิทธิ์ในการเป็นพระอรหันต์ไปเป็นคนคุกเป็นคนทุกข์ร้อนในความมืดมนคับแคบเสียแทนแค่หายใจแล้วรู้สึกถึงความสดชื่นได้บ่อยๆก็มีสิทธิ์ได้คำตอบดีๆหรือมีคำถามที่ทรงพลังความคิดที่ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในหัวมีสองแบบแบบแรกคือทำให้ฟุ้งซ่านปั่นป่วน
คิดวกวนเป็นวงกลมเช่นทำไมทิ้งกันได้ลงคอฉันไม่ดียังไงทำไมไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่20ปีที่แล้วแบบที่สองคือทำให้สงบนิ่งเย็นคิดไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงเช่นเรากำลังอยู่กับเป้าหมายหรือเปล่าเรากำลังสนใจสิ่งที่น่าสนใจจริงๆหรือเปล่าเรากำลังคิดแบบฉุดให้ก้าวหน้าหรือรั้งให้ถอยหลังความคิดแบบแรกนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายและดูดพลังเราหมดตัวได้อย่างรวดเร็วส่วนแบบที่สองนั้นเกิดขึ้นได้ยากแต่เพิ่มพลังให้เราได้ทีละนิดที่จะบันดาลให้เกิดความคิดแบบที่สองขึ้นในหัวได้ต้องมีวิสัยทัศน์ทางจิตดีๆเห็นประโยชน์ดีๆขึ้นมาเสียก่อนโดยทำความเข้าใจว่าในแต่ละวันพลังชีวิตอาจได้มาง่ายที่สุดด้วยสองวิธีคือ 1. หายใจเป็นและ 2. ตั้งคำถามที่ทรงพลังหายใจเป็นคือหายใจอย่างสดชื่นหายใจอย่างผ่อนคลายสบายตัวหายใจอย่างรู้ได้เรื่อยๆว่ากำลังหายใจกระทั่งหายใจอย่างที่จะก่อให้เกิดจินตภาพลมหายใจชัดเป็นสมาธิต่อเนื่องคำถามที่มีพลังคือคำถามที่ทำให้มองตรงหน้าไม่ใช่วอกแวกคำถามที่ชวนพินิจอดีตเป็นบันไดไม่ใช่โซ่ตรวนคำถามที่ส่องให้เห็นอนาคตเป็นเป้าหมายไม่ใช่วิมานในอากาศคนที่หายใจเป็นมักตั้งคำถามอย่างมีพลังได้เช่นเมื่อหายใจอย่างสดชื่นแล้วถามตัวเองถูกว่าทำตอนนี้ได้ไหมแค่คำถามนี้ก็อาจก่อให้เกิดแรงเร่งถีบตัวหนีจากหลุมดำแห่งความเฉื่อยชาได้ไม่ว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้จะเป็นภารกิจชนิดไหนเมื่อหายใจอย่างผ่อนคลายสบายตัวแล้วถามตัวเองว่ากลับไปเปลี่ยนเมื่อวานได้ไหมแค่คำถามนี้ก็อาจสลัดคุณหลุดจากความเสียดายอันเป็นพันธนาการน่าอึดอัดที่เคยเฝ้าบีบให้หายใจไม่ออกเมื่อหายใจอย่างรู้ได้เรื่อยๆว่ากำลังหายใจแล้วถามตัวเองถูกว่าลมหายใจนี้สำหรับเมื่อวานนี้หรือพรุ่งนี้ดีแค่คำถามนี้ก็อาจปัดเป่าอาการฟุ้งซ่านตีตนไปก่อนไข้เหลือแต่ความคิดมุ่งมั่นใช้เวลาที่ยังมีให้คุ้มค่าเมื่อเห็นลมหายใจอย่างต่อเนื่องจนเกิดจินตภาพตามธรรมชาติของจิตที่รู้สึกถึงสิ่งใดอย่างต่อเนื่องสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นภาพอยู่ในใจแล้วปรับสภาพของใจให้นิ่งสบายพอใจกับความสงบราบอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ยอมปล่อยตัวเองให้ถูกรั้งไปข้างหลังไม่ใช่ถูกฉุดให้หวังลมๆแล้งๆไปข้างหน้าสังเกตว่าคำถามดีๆที่มีพลังมักตามหลังลมหายใจดีๆที่มีคุณภาพมาฉะนั้นฝึกหายใจให้เป็นจนเกิดความรู้เองว่าจะลงปะตักกระตุ้นเตือนตัวเองด้วยคำถามแบบไหนให้ลุกขึ้นพ้นจากความเฉื่อยความจ่อมจมอันสูญเปล่าตั้งความเชื่อไว้เลยว่าลมหายใจที่สดชื่นจะพาคำถามปลุกพลังมาเข้าหัวได้เองเสียงอ่านหนังสือดูใจชั่วนิรันดร์
จบบริบูรณ์งานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมผลดีเรื่องราวมากมายที่เพียงค้นหาที่เห็นเป็นโชคชะตาลิขิตชีวิตผู้คนอาจเคยน้อยใจและยังสับสนกับปัญหามากมายวกวนมาเกิดกับฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นดูอยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุคือใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไร้เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวแต่ในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอย่าได้ลองดูเรื่องกรรมคือการกระทำของเธอแม้คิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายอาจดูลึกลับแต่มันคงกับการส่งผลของกรรมเคยทำอะไรผลมันคือกรรมแม้ดวงและดาวจะไม่พร้าวแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วยว่าทำดียังมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนมีนานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุคือใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไร้เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวแต่ในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอย่าได้ลองดูเรื่องกรรมคือการกระทำของเธอใจอาจคอยส่งผลร้ายๆอาจลึกลับแต่มันคงกับการส่งผลของกรรมเคยทำอะไรทำดีหรือร้ายผลมันคือกรรมจะอ่อนแรงด้วยว่าทำดียังมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปหากยังทำดีเป็นคนดี